ต้องขอบคุณอาจารย์พรเทพนะฮะที่ให้โอกาสได้มาเยือนตรงนี้นะครับจริงๆแล้วโจทย์นี่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเองก็ดูแลพวกข้อมูลดาวเทียมเอ๊ะจริงๆข้อมูลดาวเทียมเนี่ยมันจะไปเกี่ยวอะไรกับดิจิตอลอีโคโนมีหรือแม้กระทั่ง Thailand 4.0 นะครับอยากจะเรียนตามตรงว่าคำว่าดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยผมได้ยินครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่ผมไปประชุมกับท่านหม่อมอุ๋ยท่านไปประชุมการค้าแล้วก็การลงทุนกับจีนที่ปักกิ่งตอนนั้นเนี่ยนักข่าวที่ติดตามไปก็ไปถามเพราะว่าท่านเริ่มเปิดตัวดิจิตอลอีโคโนมีเขาถามว่าท่านครับดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยมันคืออะไรไม่ทราบว่าตอนนี้3ปีมาแล้วเนี่ยพวกเราเข้าใจไหมครับว่าดิจิตอลอีโคโนมีคืออะไรฮะบางคนก็บอกว่าแปลตามตัวเลยก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิตอลจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นหม่อมอุ๋ยเขาให้คำนิยามแค่สั้นๆนะเขาบอกว่าขอให้เราดูแจ็คหม่ากับอาลีบาบาแจ็คหม่ากับอาลีบาบาทำอะไรที่ประสบความสำเร็จนั่นแหละคือผมอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยท่านบอกอย่างนั้นแล้วท่านก็มอบหมายให้กับกระทรวง ICT ในสมัยนั้นเนี่ยขับเคลื่อนดิจิตอลอีโคโนมีครับคำตอบของท่านเนี่ยทำให้ผมมานั่งคิดฮะว่าดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยจริงๆมันมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ไม่กี่ตัวฮะก็อยากจะแชร์ให้เป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับเผื่อว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนคำว่ากันว่าดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยคืออะไรดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่อันที่หนึ่งคือมีเน็ตเวิร์กอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์พีวัฒน์พูดไปแล้วว่าเราต้องมีเน็ตเวิร์กนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยกระทรวง ICT จึงเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านท่านคงรับทราบดีนะครับที่มีปัญหามาตั้งแต่แรกเลยให้มีถึง 80,000 แห่ง 80,000 หมู่บ้านนะครับแล้วก็กสทช.เองก็ขับเคลื่อนให้มีอินเทอร์เน็ตชายขอบเพราะว่าบริเวณที่ไม่มีสัญญาณเซลูล่าต้องมีเน็ตเวิร์กไปถึงเพราะนี่คือสาเหตุหลักที่จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาของมาขายได้หรือซื้อของได้ผ่านอินเทอร์เน็ตโอเคไหมฮะส่วนที่2ต้องมีอะไรต้องมีแพลตฟอร์มครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี e-market platform เป็นจำนวนมากนั่นคือถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วแพลตฟอร์มจะเข้าถึงคนก็จะเข้าถึงมาซื้อหรือมาขายอันดับที่3คืออะไรฮะท่านทราบไหมครับอันดับที่3คือดิจิทัลเพย์เมนต์เพราะมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับเราจะซื้อแล้วเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะธนานะจะอะไรไปมันเติบโตไม่ได้และนี่คือที่มาของรัฐบาลที่พยายามผลักดันพร้อมเพย์แต่พร้อมเพย์เองไม่ใช่ complete solution เพราะพร้อมเพย์เองเป็นการผูกติดกระเป๋าเงินดิจิตอลกับบุคคลแต่การซื้อขายโดยการแลกเปลี่ยนกระเป๋าดิจิตอลเนี่ยมันยังขาดความเชื่อถือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับมันต้องมี payment gateway ก็คืออย่างเช่นเวลาเราซื้อกับต่างประเทศเราก็มี PayPal หรือในปัจจุบันจีนที่เริ่มเข้ามาแล้วก็คือ Alipay นั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเราเองถึงพัฒนาไม่ทันในประเทศแต่ก็มีคนเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอยู่แล้วทั้ง PayPal ทั้ง Alipay ในที่สุดดิจิทัลอีโคโนมีก็จะเกิดฮะมันจะเกิดแน่ๆเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ช้าคืออินเทอร์เน็ตนี่แหละครับที่ท่านจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมปลัดกระทรวง DE เปลี่ยนบ่อยๆนะครับเขาก็มีข่าวแว่วๆมาว่าอินเทอร์เน็ต 80,000 หมู่บ้านเนี่ยนะครับมันไม่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถเติบโตได้เพราะในเมืองเนี่ยเราซื้อขายกันแบบออนไลน์กันปกติอยู่แล้วแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงแล้วรัฐบาลเองอยากให้ประชากรเหล่านี้นี่ซึ่งเป็นผู้ผลิตฮะเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเข้าถึงและสามารถวางขายได้นะครับโอเคอันนี้คือส่วนของดิจิตอลอีโคโนมีที่ผมอยากจะแชร์ว่าเวลาใครสงสัยว่ามันเป็นอะไรแน่ผมว่าก็แค่นี้ฮะแค่นี้จริงๆนะครับแต่ว่ามันก็คงจะมีเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวข้องอีกเช่นระบบคลาวด์อย่างที่ท่านอาจารย์พิยุทธ์บอกนะครับก็คือระบบคลาวด์ที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนจะเอาของไปวางขายไปซื้อไปทำ data clearing อะไรก็แล้วแต่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือโลจิสติกซึ่งอันนี้ผมว่าประเทศไทยยังด้อยมากหมายความว่าเวลาเราซื้อของแล้วเราต้องมั่นใจว่ามีผู้ที่ส่งของภายในเวลาที่กำหนดและของไม่แตกหักเสียหายซึ่งอันนี้ผมไม่อยากพูดว่ามันก็มีคอมเพลนเยอะแยะไปหมดสำหรับกรณีของ
บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่ไม่ได้ดูแลรักษาของที่ดีตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแต่ในประเทศจีนเราจะเห็นเลยนะฮะChina Postเนี่ยทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาลีบาบาเราจะเห็นเลยนะครับว่าเนื่องจากว่าอาลีบาบาเนี่ยสำนักงานอยู่ที่เมืองหางโจนะครับเมืองหางโจมณฑลเจ้อเจียงนะครับสำนักงานใหญ่เขาเนี่ยทำโลจิสติกแบบท่านเห็นไหมฮะท่านไปดูใน YouTube นะครับเขาจะใช้หุ่นยนต์มินิบอทเนี่ยจัดของวิ่งกันเป็นพันๆตัวเลยฮะคือไม่ใช้คนสักทีเดียวใช้หุ่นยนต์จัดหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ประทับเรียกว่าพิมพ์ตราแล้วทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็สามารถส่งของได้ทีนี้ของเราเนี่ยก็คือดิจิตอลอีโคโนมีมันจะขับเคลื่อนได้มันต้องมีองค์ประกอบ 3-4 อย่างนี้ให้พร้อมนะครับในส่วนที่ผมอยากจะพูดวันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมจริงๆแล้วที่หลักๆคือเราเรียกว่ารีโมทเซนซิ่งนะครับจะมาช่วยในการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ได้ยังไงนะครับคือช่วงนี้เราจะสับสนมากเลยมันจะมีนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีนะครับแผนประเทศไทย20ปีก็คือ Thailand 4.0 จริงๆแล้วมันมาคอนเวอร์จหรือว่ามันมาเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับThailand 4.0 เนี่ยก็คือจริงๆเพิ่งมาสัก2ปีนะครับจากท่านนายกนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแผนระยะยาว20ปีนะครับเดี๋ยวนี้มอเกษตรเองอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องบูรณาการใช้คำว่าบูรณาการนะครับก็คือต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้เราต้องรู้ว่าโอเคเรามีความเข้มแข็งด้านไหนซึ่งเราเนี่ยได้รับเกียรตินะครับให้เป็นผู้นำคลัสเตอร์ทางด้านอาหารนะครับมอเกษตรเป็นอาหารนั้นผมก็จะเน้นทางด้านเรียกได้ว่าทางด้านเกษตรละกันเพราะเกษตรอาหารมันคือมาจากเกษตรนะครับภาคการเกษตรส่วนของ Thailand 4.0 นะครับตอนที่ผมไปบรรยายครั้งแรกๆเนี่ย Thailand 4.0 คนก็ถามว่าอาจารย์ไล่ Thailand 1.0 2.0 3.0 มันอยู่ที่ไหนอะเกิดมาไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ 4.0 ผมก็บอกว่าผมก็ไม่เคยได้ยินครับแต่ผมก็เข้าใจว่าโอเคท่านนายกคงหมายถึงการ progress ตั้งแต่การเป็นเกษตรกรรมยุคเก่าๆนะครับจนเริ่มต้นมาเป็น อุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เราพึ่งเทคโนโลยีของต่างประเทศอันนั้นเรียกว่า Thailand 3.0 แล้วกันท่านก็บอกงี้ Thailand 3.0 เป็นอย่างนี้นะครับแต่ 4.0 เนี่ยประเด็นคืออะไรฮะประเด็นก็คือเรามุ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมของเราเองนะครับเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมของเราเองนะครับเพื่อทำงานน้อยได้เงินมากนะครับทำงานน้อยได้เงินมากเรามาดูกันว่าจริงๆแบบนี้มันมีด้วยเหรอนะครับคำตอบคือมีฮะมีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันคิดเอาเทคโนโลยีที่เขามีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องไปทำจากศูนย์ฮะเรารู้จักต่อยอดรู้จักคิดการรู้จักคิดเอาไอเดียคนอื่นมาต่อยอดไอเดียเรานะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามพูดอีกว่าสตาร์ทอัพนี่คือสตาร์ทอัพนะครับโอเคครับThailand 4.0 นะครับผมก็สรุปมาเป็นสไลด์นี้นะครับแต่ต้องขอประทานโทษนะครับตัวอักษรมันไม่ค่อย compatible ก็ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็สร้างความยั่งยืนนะครับคือถ้าเราสามารถแข่งขันได้นะครับเราจะเห็นว่าภาคการเกษตรของเราเนี่ยอ่อนแอมากเพราะว่าเราผลิตตามตลาดแล้วเกษตรเนี่ยมันมี delay time มันไม่ใช่ผลิตวันนี้พรุ่งนี้เก็บขายได้ตอนที่ตลาดมันกำลังฮอตมันอาจจะ4เดือน1ปีนะครับถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เป็นปัญหามากคือยางเริ่มกรีดได้คือ5ปี5ปีที่แล้วอาจจะบอกโอ้โหราคามันดีมากเริ่มปลูกพอ5ปีนี้ปุ๊บตกทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราทำไงถึงจะทำให้แข่งขันได้แล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยนะครับยั่งยืนภาคการเกษตรนี่สำคัญเราใช้ทรัพยากรเยอะมากทั้งน้ำนะครับทั้งปุ๋ยนะครับแล้วก็ทั้งยาฆ่าแมลงทำลายทรัพยากรเราจะไม่สามารถยั่งยืนได้นะครับตรงนี้เราต้องหาทางที่จะใช้เทคโนโลยีที่ลดลงให้ได้นะครับต้องขอประทานโทษนะครับสไลด์คลิกขู่นิดนึงมีต้นไม้มีหมูมีปลาเพราะตอนนั้นทำให้ท่านนายกดูฮะท่านมามีเวลา5นาทีนะครับอาจารย์ก็บอกผู้จัดก็บอกอาจารย์ทำไงก็ได้ให้ท่านเข้าใจง่ายที่สุดก็เลยเอาเนี่ยฮะเกษตรก็เป็นรูปนี้นะครับสมาร์ทอาร์คิเคิลเจอร์ฮะสมาร์ทอาร์คิเคิลเจอร์ด้วยเทคโนโลยี 3S คือคำตอบฮะ 3S คืออะไรเมื่อกี้ยัง Thailand 4.0 อยู่เลย3S ก็คือล้อตาม Thailand 4.0 นั่นแหละครับนะฮะ 3S ประกอบด้วยเทคโนโลยีแรกครับ Remote Sensing ฮะ Remote Sensing การรับรู้ระยะไกลนะฮะการรับรู้ระยะไกลคืออะไรฮะพูดง่ายๆก็คือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในย่านใดย่านหนึ่งนะครับ
ถ้าเราเรียนฟิสิกส์พื้นฐานมันก็จะมีตั้งแต่ความถี่ต่ำมากๆความถี่ย่าน visible จนความถี่สูงมากๆต้องขอประทานโทษเพราะว่ามันเป็นสไลด์แบบแอนิเมชันนั้นก็เลยพิมพ์เฉพาะตัวสุดท้ายที่ปรากฏนะครับมันเริ่มที่รีโมทเซนซิ่งก่อนเราเรียกว่าการรับรู้ระยะไกลอันนี้คีย์มันก็คือว่าไม่เข้าไปสัมผัสวัตถุดูจากระยะไกลนะครับดูจากระยะไกลซึ่งเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยมากๆก็คือการใช้ดาวเทียมฮะดาวเทียมเนี่ยใช้หลักการของการแบบที่เป็นหลักๆเราเรียกว่าออปติคอลนะครับใช้การตกกระทบของแสงอาทิตย์นะครับบนวัตถุแต่ละประเภทเนี่ยมีการสะท้อนและดูดกลืนไม่เหมือนกันแม้กระทั่งอากาศหรือก๊าซครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะดูดกลืนขึ้นบางคลื่นแล้วก็ปล่อยขึ้นส่วนที่เหลือออกมามากทำให้เราสามารถดีเทคได้ด้วยซ้ำว่าบริเวณไหนมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์หรือไนโตรเจนมากกว่าที่อื่นนะฮะงั้นตรงนี้ก็คือตัวอย่างของข้อมูลดาวเทียมที่เราได้นะครับมันก็จะท้อนมาเป็นถนนเป็นน้ำนะครับเป็นป่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกหรือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเราสามารถดีเทคได้ด้วยการสะท้อนที่แตกต่างกันนะครับถัดมาก็คือ GIS ฮะ Geographic Information System ครับอันนี้ก็คือเป็นระบบภูมิสารสนเทศคำว่าสารสนเทศก็อย่างที่อาจารย์พิวัตรบอกเมื่อกี้คือข้อมูลที่สกัดมาแล้วเป็นสาระนะครับแต่มันวางซ้อนกับพิกัดภูมิศาสตร์ทำให้เรารู้ตำแหน่งฮะจริงๆอันนี้เนี่ยที่เราคุ้นเคยมากๆก็คือพวก Google Map นะครับ Google Map หรือที่เราใช้ Navigation นะฮะเราก็จะเห็นตำแหน่งของเรานะครับซึ่งเรามีตัวรับสัญญาณ GPS ทำให้เรารู้ว่าเราเอาแมปมาวางแล้วเราอยู่ตรงไหนของแมปนั้นนะครับเราเคลื่อนไปมันก็เคลื่อนตามไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่การนำทางแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเอามาวางซ้อนกับข้อมูลสารสนเทศอื่นๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ของพื้นที่ณขณะนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีข้อมูลอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะทราบการเปลี่ยนแปลงและถ้าเรามีข้อมูลที่ล่าสุดเราก็สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าไปได้ด้วยงั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับมันจะประกอบด้วยชั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจิสดาเป็นผู้รวบรวมหลักๆของประเทศเลยมี20ชั้นนะครับชั้นแรกที่สำคัญที่สุดก็คือขอบเขตการปกครองนะครับชั้นถัดมาก็จะเป็นพวกคมนาคมโรดเน็ตเวิร์กนะครับพวกนี้เราต้องรู้หมดไอ้โรดเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญเพราะเราใช้ในการนำทางใช่ไหมครับจากนั้นก็จะมีอะไรบ้างฮะมีพื้นที่น้ำพื้นที่ป่าไม้นะครับชนิดของดินเส้นชั้นความสูงนะครับพวกนี้เราอยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยใช้มากแต่ว่าในต่างจังหวัดหรือว่าการวางแผนในบางประเภทเรามีความจำเป็นต้องใช้นะครับสุดท้ายคือ GNSS ครับ GNSS คือ Global Navigation Satellite System หรือว่าระบบนำทางด้วยดาวเทียมเราจะคุ้นเคยกับคำว่าเอ๊ะอาจารย์ผมเคยได้ยินแต่ GPS คือ Global Positioning System Satellite System ซึ่งเป็นชื่อระบบดาวเทียมนำร่องของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า mature หรือว่าถูกใช้มาเป็นเวลานานก็เหมือนกับเราเรียกผงซักฟอกว่า FAB โอเคไหมฮะเช่นเดียวกันจริงๆแล้ว GPS เป็นแค่ชื่อระบบหนึ่งของสหรัฐอเมริกามันมีของประเทศรัสเซียอีกเช่น GLONASS นะครับหรือว่ามีของสหภาพยุโรปเรียกว่า Galileoนะครับของสหรัฐประชาชนจีนตอนนี้ก็แอคทีฟมากนะครับชื่อว่าคอมเพสนะครับของจีนเนี่ยชื่อว่าคอมเพสจีนนี่ตั้งเป้าไว้เลยว่าต้องแข่งกับอเมริกาเพราะเขาบอกง่ายๆว่าเกิดขีปนาวุธของเขาเนี่ยถูกดิสเอเบิลสัญญาณ GPS เนี่ยยิงไม่ได้เกิดรบกับอเมริกานี่แพ้อย่างเดียวถ้าเขาใช้แต่ GPS นี่เป็นความเรียกว่าความคอนเซิร์นระดับ National Security เลยเขายอมไม่ได้เขาก็ยิงขึ้นไปนะครับเรียกว่าคอมเพสแต่ถ้ามีชื่อภาษาจีนนะฮะผมว่าชื่อภาษาจีนมันเท่กว่าเป่ยโต้ฮะเป่ยโต้นะครับบางท่านจะเห็นเขาเรียกว่าระบบนำร่องของจีนก็คือเป่ยโต้ซึ่งแปลว่าดาวเหนือฮะนะครับระบบดาวเทียมนำร่องทุกระบบรวมกันแล้วเนี่ยมีชื่อเรียกคอมมอนว่า Global Navigation Satellite System นั้นชื่อนี้เป็นชื่อที่ควรจะถูกเรียกมากกว่า GPS เป็นของอเมริกานะครับเราเอาพวกนี้มาใช้อะไรแน่นอนครับก็คือเป็นการใช้ receiver ที่อยู่บนพื้นโลกนะครับรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS อย่างน้อยนะครับต้อง3ดวงแต่ใช้ให้ดีคือ5ดวงขึ้นไปก็จะสามารถที่จะหาจุดตัดนะครับใน3มิติ
พื่อรู้ตำแหน่งของเราบนพื้นโลกปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดผมว่าแทบทั้งหมดต้องใช้ GPS นะครับดังนั้นจะเห็นว่ารีโมทเซนซิ่งสิ่งที่เราได้มามองง่ายๆก็คือภาพที่เป็นการสะท้อนของคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกระบบ GIS ก็คือแผนที่ถ้าเรามีเพียง2 ส่วนนี้เรายังระบุตำแหน่งไม่ได้นะครับสิ่งที่จะทำให้เราระบุตำแหน่งได้ก็คือต้องมีระบบดาวเทียมระบุพิกัดด้วยที่ต้องบอกฮะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับงั้นนี่ก็คือ complete ของที่นี่ 3S ครับที่มาดู smart agriculture ครับ smart agriculture ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้คือเบสิกมากๆนะครับเบสิกแล้วนะครับจริงๆเนี่ยระบบจริงก็จะมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับอันดับแรกเลยเราต้องมีข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องเข้าสู่ระบบคลาวด์ครับคือผู้ใช้ชาวนาคงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับภาพจากดาวเทียมโดยตรงมันไม่ make sense ทั้งในแง่ของบัดเจ็ตหรือในแง่ของการโอเปอเรชั่นนะครับมันต้องเข้าสู่ระบบคลาวด์ครับเข้าสู่ระบบคลาวด์เนี่ยระบบคลาวด์นี่ก็ทั้งเป็นทั้ง data cloud แล้วก็เป็น computing cloud นะครับดังนั้นสิ่งที่ได้ออกมานี่คือตัวอย่างครับการติดตามพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโอเคนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีการเติบโตที่มีคุณลักษณะไม่เหมือนกันฮะงั้นภาพถ่ายดาวเทียมแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพราะข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ดีเทคง่ายมากมีอายุโดยเฉลี่ยแล้วคือ120 วันแล้วมันก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มันเป็นการปักดำเราเห็นแต่น้ำก็ค่อยๆแตกกอออกดอกออกรวงแล้วก็เก็บเกี่ยวฮะมันก็จะเริ่มจากสีดำเลยที่เป็นน้ำถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะสีดำมิดเลยเป็นน้ำจากนั้นมันก็จะเริ่มเขียวขึ้นมานิดๆเขียวมากเขียวมากที่สุดจากนั้นจะเริ่มเหลืองครับเพราะข้าวเริ่มสุกพอเหลืองเสร็จปุ๊บเกษตรกรจะเก็บปุ๊บเขาจะเริ่มเกลี่ยหรือว่าจะเผาก็จะกลายเป็นสีดำอีกครั้งนึงดังนั้นถ้าเรามองการสะท้อนแสงเนี่ยมันจะคล้ายๆสายเคิร์ฟครับมันจะเริ่มจากศูนย์ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาขณะที่ถ้ามันเป็นต้นไม้ถ้าเป็นไม้ไม่ผลัดใบเนี่ยมันจะเขียวตลอดทั้งปีถ้าเป็นถนนมันก็จะไม่เปลี่ยนบ้านมันก็จะไม่เปลี่ยนนี่คือยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยมีมานานแล้วมีตั้งแต่ก่อนจำนำข้าวโดยซ้ำผมขออนุญาตรีเฟอร์นิดหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยรัฐบาลทราบรัฐบาลชุดนั้นทราบแต่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะฮะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็การคาดการปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเมื่อเราทราบพื้นที่เพาะปลูกจริงๆเราทราบช่วงอายุด้วยฮะก็คือหมายความว่าอย่างรูปนี้ฮะสีที่แตกต่างกันเนี่ยมันแสดงช่วงอายุของข้าวที่ไม่เหมือนกันพอเรารู้ช่วงอายุของข้าวที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะผลผลิตเนี่ยเรารู้แน่ๆแต่เรารู้ด้วยซ้ำว่าข้าวล็อตนี้จะออกสู่ตลาดเมื่อไหร่ฮะเพราะการเก็บเกี่ยวข้าวนี่ฟิกมากคุณทำเลเตอร์ทูเลทก็ไม่ได้ทูซูนก็ไม่ได้เหมือนกันฮะมันต้องค่อนข้างฟิกทีเดียวนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ถ้าใช้ข้อมูลเป็นเนี่ยเราสามารถทำ forward contract หรือ market manipulation ได้โอเคนะฮะนี่คือข้อมูลสำคัญมากเลยนะไอ้อย่างเงี้ยคือเรียกว่าสมาร์ทฮะคือเรียกว่าสมาร์ทจริงๆนะครับไม่ใช่ทำกันตามยถากรรมแล้วก็มันมีข้อมูล by product เยอะแยะไปหมดนะครับเช่นในได้ดูข้าวนาปรังเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะต้องบอกได้ด้วยว่าปัจจุบันปลูกข้าวไปแล้วกี่ล้านไร่เพื่อจะได้บอกเกษตรกรที่ยังไม่ทำว่าคุณต้องไม่ทำเพราะน้ำไม่พอแล้วแต่ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีข้อมูลแบบนี้ฮะงั้นพอเวลาคุณไปบอกเกษตรกรเอ้ยไม่ต้องปลูกอย่าไปปลูกเลยนะน้ำไม่พอเขาก็บอกอ้าวข้างๆเขาก็ปลูกทำไมเขาถึงปลูกไม่ได้เราก็ไม่เคยมีข้อมูลยืนยันว่าก็ปลูกไปแล้วกี่ล้านไร่โอเคไหมครับจริงๆข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากๆเลยนะที่รัฐบาลต้องมีเป็นข้อมูลพื้นฐานฮะปลูกกันไปแล้วเท่าไหร่นะครับเยอะแยะฮะเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็คือข้อมูลแบบการใช้ข้อมูลดาวเทียมเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนี้ฮะมันจะมีข้อมูลแบบ indication คือข้อมูลแบบแปลขึ้นมาพื้นฐานละแปลมารู้เลยว่าเป็นอะไรแต่ข้อมูลแบบ induction คือการใช้เหตุผลประกอบบริบทเพื่อสร้าง information ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นการวางแผนเพาะปลูกข้าวนาปรังการวางแผนการใช้น้ำเพราะโอเคถ้าข้าวนาปรังคุณไม่ให้เขาปลูกถ้าคุณใช้เขาปลูกอะไร
ขาต้องดำรงชีพไม่งั้นเขาอยู่ว่างเขาไม่มีอะไรก็ปลูกน้ำน้อยต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อยน้ำน้อยตรงนี้เขาจะถามต่อว่าแล้วตรงนี้ควรปลูกอะไรล่ะถ้าไม่ปลูกข้าวข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมต้องมีศักยภาพที่จะบอกได้ว่าจากข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลปัจจุบันเนี่ยลักษณะแผ่นดินแบบนี้เนี่ยมีสโลปแบบนี้นะครับมีฝนตกปริมาณเท่านี้มันควรจะต้องปลูกอันนี้ถึงจะคุ้มค่านี่คือสมาร์ทฮะนี่คือสมาร์ทแต่ปัจจุบันเรายังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถัดมาก็เป็นส่วนที่2นะครับข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนครับเราดูแต่พื้นดินไม่ได้ครับเกษตรกรรมทุกที่ในโลกต้องอาศัยลมฟ้าอากาศฮะมันต้องมีข้อมูลประเภทดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะแตกต่างจากดาวเทียมสำรวจโลกดาวเทียมสำรวจโลกเนี่ยมุ่งที่จะเห็นพื้นดินฮะต้องการเห็นพื้นดินให้ชัดที่สุดเห็นเมฆเนี่ยไม่ชอบถือว่าแปลไม่ได้นะครับเมฆนี่บังแต่ถ้าอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเห็นเมฆต้องการเห็นเลยแล้วก็เห็นเมฆแบบ3มิติด้วยครับชั้นไหนอยู่บนชั้นไหนอยู่ล่างนะครับเมฆที่ก่อตัวแนวตั้งหนาๆทึบๆอันนั้นคือเมฆที่อุณหภูมิต่ำมากพร้อมที่จะฝนตกต้องบอกให้ได้ฮะเราคงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาเราไปต่างประเทศทำไมมันบอกได้ว่าฝนจะตกที่เมืองนี้ช่วงเวลานี้แต่ขณะที่ประเทศไทยอ๋อโอกาสตก 80% ของพื้นที่มันที่ไหนวะเฮ้ยแล้วผมจะอยู่20หรือ80เนี่ยผมจะอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยผมทุกคนเตรียมร่มหรือเปล่าแต่เมืองนอกไม่ใช่ฮะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่มีดาวเทียมแบบเนี้ยเขาแปลข้อมูลได้ชัดเจนมากแต่นี่มันคือเบสิกที่เราเดลี่ไลฟ์แต่จริงๆแล้วเวลาเราไปใช้เนี่ยนะฮะเราจะดูอย่างนี้ครับข้อมูลปริมาณน้ำฝนดูจากเมฆเพราะเมฆนี่อุณหภูมิไม่เท่ากันฮะแล้วอุณหภูมิมันมีเทรชโฮลจุดตัดถ้าต่ำกว่านี้ตกถ้าสูงกว่านี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้หยาดน้ำค้างมันกลายเป็นเม็ดฝนฮะตรงนี้จะแปลมาจากข้อมูลดาวเทียมที่ดูจากอุณหภูมิเมฆซึ่งนี้เราทำที่เกษตรนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปใช้ต่อครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปัญหาภัยทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยของเราเนี่ยมันซิมเปิลมากน้ำท่วมกับภัยแล้งตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถประเมินปริมาณน้ำฝนอย่างค่อนข้าง accurate นะครับว่ามันมีฝนจะตกหรือไม่ตกจะตกตกสักเท่าไหร่จะได้เตือนให้มันถูกนะครับเพราะบางที่เนี่ยเสี่ยงภัยต่อดินถล่มถ้าคุณไม่เตือนเขาเนี่ยเขาตายแน่ๆนะครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าโหฝนมันจะตกประมาณนี้นะครับแล้วคุณคีปแท็กไปเรื่อยๆโหมันเริ่มตั้งแต่10มิลลิเมตร20 30 50จนกระทั่งเริ่มถึง100ปุ๊บคุณต้องเริ่มเตือนเขาละเพราะอะไรฮะเพราะว่ากรมอุตุหรือกรมอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเซ็นเซอร์ติดอยู่ทั่วประเทศถูกไหมครับเขาจะติดอยู่ที่อะไรฮะที่ที่มันมีสัญญาณสื่อสารส่งกลับมาได้ถ้าไม่มีสัญญาณสื่อสารกลับมาได้เขาติดไปมันก็ไร้ประโยชน์เขาก็ไม่รู้อีกว่าฝนมันตกเท่าไหร่แต่ดาวเทียมมันเห็นทั้งประเทศฮะถูกไหมฮะแล้วมันก็บังเอิญว่าที่ที่มันประสบภัยพิบัติเสมอๆมันเป็นที่ที่ไม่มีเวเทอร์สเตชันเพราะมันนักจะเป็นที่ที่รีโมทดินถล่มเนี่ยเวลาเกิดเหตุทีไรตายเยอะทุกทีเพราะเราไม่มีข้อมูลที่ accurate แบบนี้ฮะเรารอแต่ดูไอ้ weather station เนี่ยมันก็ไม่ไปตกที่นั่นหรอกครับมันก็จะไปตกที่ที่เราไม่เห็นงั้นดาวเทียมเป็นอีกอันนึงที่เป็นตาบนอากาศที่จำเป็นมากสำหรับเรานะครับหรือว่าถ้ามันไม่ตกเป็นระยะเวลายาวนานปุ๊บมันก็จะมีเกณฑ์ของมันว่าอันนี้ต้องเริ่มที่จะ consider ว่าเป็นmeteorological drought ครับแล้งฮะไม่ตกบริเวณนี้15วันแล้งแต่พอแล้งเปาะแล้งปุ๊บเป็นภัยแล้งหรือไม่คนชอบสับสนว่าแล้งกับภัยแล้งภัยแล้งคือมันเริ่มเป็นภัยกับมนุษย์ฮะถ้ามันไปแล้งบริเวณที่มันไม่มีคนอยู่มันก็ไม่ถือเป็นภัยแล้งโอเคมั้ยฮะซึ่งตรงนี้ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นประกอบอีกเช่นถ้าฝนไม่ตกบริเวณนี้15วันเราเอาชั้นสารสนเทศอื่นมาวางซ้อนบอกอ่ะแต่เค้ามีแหล่งเก็บน้ำก็ถือว่ายังเซอร์ไวฟ์ได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามันประชากรมันเบาบางมากก็โอเคนะครับแต่ถ้าประชากรมันหนาแน่นมากเราต้องทำไงฮะแอคต่อขอให้กรมฝนหลวงไปทำฝนโอเคไหมฮะนี่คือข้อมูลแบบอินดักชันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมต่อเนื่องฮะนะครับจากนั้นดูข้อมูลอุณหภูมิอันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันเพราะว่าดาวเทียมแบบไมโครจิคอลเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์หลายแบบบางแบบเนี่ยอาศัยการสะท้อนของ
การดูดกลืนคลื่นดูดซับคลื่นของภาคพื้นดินแล้วสะท้อนออกมานะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ผมลืมบอกว่าอย่างข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปกติอุตุนิยมวิทยาเนี่ยทุกชั่วโมงฮะมันจะถ่ายซ้ำบริเวณเดิมทุกชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วอุณหภูมิของบริเวณนั้นเนี่ยเช้ากับบ่ายค่อนข้างสม่ำเสมอมีความหมายว่าไงทราบไหมครับไม่ค่อยเปลี่ยนสมัยเด็กตั้งแต่สมัยเด็กผมเรียนมาผมจำได้ลมบกลมทะเลระหว่างน้ำกับดินอันไหนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็วกว่ากันฮะน้ำนี่ถ้าร้อนถ้าแดดส่องแป๊บเดียวร้อนเลยนะฮะแต่พอตอนเย็นปุ๊บน้ำเดี๋ยวก็เย็นแล้วฮะแต่ดินนี่เปลี่ยนช้ากว่ามากการที่อุณหภูมิบนผิวดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้ามากๆในช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยแสดงว่าดินบริเวณนั้นมีน้ำน้อยหรืออีกในหนึ่งก็คือมันแล้งครับมันแล้งนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยใช้เลยฮะท่านจะสังเกตว่าเวลาประกาศภัยแล้งนะประกาศที่1จังหวัด2จังหวัด3จังหวัดแต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกจุดในจังหวัดนั้นมันแล้งนะฮะคือเขาไม่ได้ให้ข้อมูลแบบนี้เลยประกาศทีเล่นประกาศเป็นจังหวัดแล้วก็ใช้งบกันแบบถูกไหมฮะมันควรจะต้องใช้ข้อมูลแบบภูมิสารสนเทศแบบนี้ฮะเพื่อบอกว่าโอเคมันก็เฉพาะจุดนี้ใช้งบให้มันถูกต้องหรือคุณจะสั่งให้กรมฝนหลวงไปทำตรงนี้ถ้าเขาไม่พอคุณก็ให้เงินเขาซื้อสารเพิ่มผมเคยทำงานกรมฝนหลวงฮะอาจารย์เราได้ปีละเท่าไหร่นะผมจำไม่เรื่องตัวเลขไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขามีสารตั้งต้นประมาณปีละ1,000 ตันเขาบอกแป๊บเดียวนะอาจารย์เราไม่เคยมีข้อมูลแบบนี้เลยเขาอาศัยการคอลฮะคือคนที่ต้องการฝนหลวงนี่โทรมาแล้วเขาก็ต้องออกไปทำเสร็จแล้วทำปุ๊บมันก็สารนี้มันจะหมดอย่างรวดเร็วพอไปฤดูก็ไม่มีสารที่จะทำแล้วเขาก็เลยมาขอให้เราทำระบบภูมิสารสนเทศแบบนี้ให้ไปบอกว่าโอเคจุดที่อย่างน้อยเนี่ยกรมฝนหลวงมีเครื่องมือครับที่จะตรวจจับว่าโอเคบริเวณที่จะไปทำเนี่ยมันมีภาวะแรงหรือเปล่าหรือมันมีเมฆเพียงพอไหมมันมีสองกรณีนะฮะคือไม่ใช่ไปทำในบริเวณที่มันไม่มีเมฆมันก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะอย่างในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่ามันก็ต้องก่อเมฆขึ้นมาเลี้ยงให้มันโตแต่ไม่มีเมฆคุณไปทำอะไรอ่ะทำไม่ได้ใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับถัดมาครับอันนี้ก็ตอนนี้เริ่มฮิตนะฮะเป็นโดรนนะครับโดรนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีกฎหมายมาบังคับแล้วเพราะดันมีคนไปถ่ายรูปว่าอะไรฮะนักบินเห็นโดรนบินอยู่ข้างๆปีกเดี๋ยวมันจะชนกันแล้วเกิดปัญหานะครับคือโดรนมันชนไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าโดรนมันเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับนี่โดรนครับอากาศยานไร้คนขับนะครับแน่นอนข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราต้องนำสู่ระบบคลาวด์ทั้งหมดนะครับสิ่งที่โดรนเอามาใช้ได้คืออะไรสำรวจพื้นที่เพาะปลูกเชิงระยะใกล้เพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรายละเอียดจุดภาพที่ดีๆมากๆก็คือ50เซน50เซนหมายความว่าวัตถุที่เล็กกว่า50เซนเห็นเพียง1จุดโอเคไหมฮะแต่ว่าถ้าดาวเทียมที่เราดูแบบทั้งประเทศถ่ายทีเดียวเนี่ยประมาณ30เมตรดังนั้นมันก็ให้ภาพรวมแบบแมโครนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ให้รายละเอียดเพียงพอซึ่งจะทำให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิงได้หรือ precision farming ได้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเราดีเทคจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไป observe ระยะใกล้เราก็จะใช้โดรนบินนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เป็นการบินเหนือพื้นที่เพาะปลูกก็จะมีปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่สำคัญครับโดรนที่เกี่ยวข้องกับ remote sensing เนี่ยจะไม่ได้ติดตั้งกล้องที่เฉพาะถ่ายภาพสวยๆเขาจะติดตั้งกล้องที่คล้ายๆติดตั้งบนดาวเทียมเราเรียกว่ากล้อง multi spectrum ซึ่งกล้อง multi spectrum เนี่ยจะมีแถบความถี่อย่างน้อย4แบนด์ที่จะเอามาคำนวณหาเราเรียกว่าดัชนีความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ NDVI นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูน่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นภาพที่เราไปสอนคุณครูในต่างจังหวัดเลยฮะที่พะเยาฮะเดี๋ยวจะตัดใน
ครับโอเคฮะอันนี้เป็นคุณครูที่เกิดมาไม่เคยจับโดรนเลยนะฮะเราบอกอ่ะอาจารย์มาเดี๋ยวเราสอนปุ๊บอาจารย์เอาไปเลยลองใช้ท่านไปถ่ายภาพที่สำนักงานการศึกษานอกระบบพื้นการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านนี่มีปัญหามากฮะมีปัญหาบุกรุกเยอะมากครับนะฮะท่านก็ไปถ่ายรูปมาเห็นไหมครับตรงนี้คือบริเวณที่มันดินถล่มไปแล้วบ้านแถวนี้เนี่ยมีการความเสี่ยงต่อดินถล่มมากครับเพราะเป็นดินประเภทเดียวกันนะครับเป็นดินประเภทเดียวกันนะครับอาจารย์เขาก็ไปถ่ายมานะครับนี่บินไม่สูงมากนะฮะประมาณสัก90-100เมตรนะครับแต่ว่านี่เป็นหมอกนะครับจากนั้นก็ไปดูบริเวณป่าฮะพวกนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถูกบุกรุกนะครับถูกบุกรุกก็คือเราเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วล่ะเราขอให้อาจารย์ไปบินสำรวจให้เราหน่อยว่ามันเป็นป่าที่ถูกบุกรุกจริงหรือไม่นะครับจากนั้นเราก็สอนให้โอเคนะครับภาพถ่ายแนวดิ่งเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้ทำแผนที่ที่ตั้งจุดสำคัญของหมู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นศาลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของศูนย์กศน.นะครับที่เราทำงานด้วยนะครับนี่ก็คือง่ายๆว่าเราใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจระยะไกลก่อนจุดที่สงสัยจากนั้นเราก็ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อ verify นะครับจริงๆแล้วหน้าที่แบบนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นของกรมป่าไม้นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับนี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่แม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายก็บุกรุกป่าเช่นเดียวกันนะครับบุกรุกป่าเช่นเดียวกันตรงนี้ฮะถูกทำเป็นไร่ชาไปหมดแล้วครับบนภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นนะครับจุดที่เป็นว่างๆส่วนนี้เป็นต้นไม้นะครับโอเคนะครับที่อีกอันหนึ่งครับอันนี้ที่ผมบอกว่ามันดูความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ได้อย่างไรนะฮะครับอันนี้เป็นโดรนแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับไม่ได้ถ่ายภาพเท่านั้นเป็นตัวอย่างของเกษตรกรในประเทศฝรั่งเศสฮะนะครับข้างหลังที่เขาสะพายเป็นโดรนนะครับนี่เป็นโดรนแบบคนละแบบปกติที่เราเห็นเป็นแบบมัลติโรเตอร์นะครับแต่นี่เป็นโดรนแบบฟิกซ์วิงนะครับและนี่คืออุปกรณ์สำคัญที่เหมือนกับตัวที่ติดตั้งบนดาวเทียมนะฮะกล้องที่ติดตั้งบนดาวเทียมเนี่ยตัวลงเป็น 40-50 ล้านแต่ตัวที่ติดบนโดรนเนี่ยก็เหลือตัวละประมาณ 200,000 นะครับแต่ว่าศักยภาพของมันเนี่ยคุ้มนะครับเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบเรียกว่าความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ได้นะครับอันนี้มันเขาแสดงการเก็บข้อมูลนะฮะอันนี้ใครอยากดูของจริงไปดูที่เกษตรได้นะครับเรามีนะครับอันนี้ไม่มีเสียงใช่ไหมอ๋อไม่มีเสียงนะถ้ามีเสียงมันจะเร้าใจกว่านี้นิดนึงฮะโอเคปกติแล้วเนี่ยโดรนเราถ่ายภาพวิดีโอหรือเอามาสร้างเป็นภาพ3มิติได้ถ้าเรามีโอเวอร์แลปเพียงพอนะครับแต่นี่เป็นการสร้างภาพที่เรียกว่าดัชนีพืชพันธุ์นะครับศักยภาพในการถ่ายภาพก็คือครั้งละ500ไร่อันนี้ครอบคลุมครั้งละ500ไร่นะครับเมื่อแลนดิ้งกลับมาแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใส่เข้าไปในระบบ Cloud Computing นะครับอ
เดี๋ยวท่านจะเห็นไหมฮะสีอย่างนี้ฮะที่เป็นตัวบอกความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ปกติสีเขียวนี่คือพืชที่โตปกตินะครับสีแดงนี่คือแย่มากเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลที่วิเคราะห์เนี่ยนี่ฮะไปติดอยู่บนตัวแทรกเตอร์ที่ควบคุมด้วยระบบ GNSS ครับเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีพิกัดอยู่แล้วมันก็จะฉีดพ่นยาปริมาณที่ไม่เท่ากันนี่ครับ Precision Farming ผมเคยไปถามท่านผอ.ที่ผอ. ICT ที่กรมส่งเสริมท่านบอกว่าท่านมีความสนใจที่จะทำแบบนี้บ้างเพียงว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่เรียกว่า NDVI นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรฮะถ้าเราสามารถเอาระบบแทรกเตอร์แบบนี้มาวิ่งในที่นาในเมืองไทยได้หรือเปล่าคำตอบคือถ้าถึงแม้ถ้าเรามีที่ให้วิ่งนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะวิ่งเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเราใช้การอ้างอิงพิกัดแบบ consumer GPS ฮะ consumer GPS ก็คือเกรดแบบ consumer ซึ่งความคาดเคลื่อนมันประมาณสัก30เมตรดังนั้นสิ่งที่เราได้มาจากแผนภาพที่มัน accurate เนี่ยแต่จริงพอมันไปฉีดพ่นเนี่ยมันก็จะไม่ตรงนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุเดียวกันครับที่ Google ยังไม่กล้าเอา self driving car มาวิ่งในประเทศไทยฮะเพราะว่าขืนวิ่งด้านซ้ายเดี๋ยวไปชนด้านขวาเละเทะไปหมดเพราะ30เมตรโอเคไหมฮะดังนั้นงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะปรับปรุงระบบพิกัดภาคพื้นดินของประเทศไทยให้แม่นยำนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันจะอยู่ในสำหรับของพวกกรมที่ดินกรมแผนที่ทหารแต่ว่าภาคประชาชนยังไม่ได้ใช้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ทางเกษตรเราก็กำลังทำอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะถัดมานะครับแน่นอนครับถึงแม้ว่า weather station เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีไม่ครอบคลุมทั้งประเทศแต่เราก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งหรือรับข้อมูลจาก weather station นะครับเพราะว่าการรับข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็แปลจากดาวเทียมเท่านั้นเนี่ยเป็นการทำในห้องปฏิบัติการมันมีโอกาสที่มันจะคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงการที่เราได้ข้อมูลจาก weather station ที่ติดตั้งอยู่ตลอดทั่วประเทศแต่ไม่ต้องเยอะนะฮะขอให้มีข้อมูลอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถ calibrate หรือปรับแก้สิ่งที่เราเห็นจากดาวเทียมให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีข้อมูลภาคพื้นดินเนี่ยความ accuracy เนี่ยสามารถวิ่งเข้าไปถึง 90-95% ได้นะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับถัดมาอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือที่เกษตรเรานะครับนอกเหนือจากการติดตั้งกราวด์เซ็นเซอร์แล้วเนี่ยเรายังใช้ศักยภาพของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันแล้วก็ความง่ายของแอปพลิเคชันที่อยู่บนสมาร์ทโฟนเนี่ยเราเรียกว่า Human Sensor นะครับคือเราพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนเพื่อให้เรียกว่าเกษตรกรหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ถ่ายภาพภาพที่ว่านี้เนี่ยจะ embed หรือว่าระบุพิกัดวันเวลาแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่ทางผู้ที่กรอกข้อมูลเนี่ยจะให้มาด้วยเนี่ยส่งกลับมาที่เราผ่านระบบคลาวด์ครับดังนั้นบริเวณนี้เนี่ยที่เราเคยบอกว่าเป็นข้าวอายุกี่วันเนี่ยเกษตรกรสามารถแจ้งเรากลับมาได้ครับว่าเป็นข้าวที่เป็นอายุกี่วันตามที่เราแปลหรือไม่นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้เองซึ่งไม่มีกำลังคนหรืองบประมาณเพียงพอที่จะลงพื้นที่ทั้งหมดแม้ทั้งกรมส่งเสริมที่ผมทำด้วยเนี่ยเขาบอกมีบุคลากรทั้งหมด 20,000 คนแต่หน้าที่รับผิดชอบเขาคือการรีจิสเตอร์เกษตรรายแปลงฮะแล้วเขาก็บอกอีกว่าอาจารย์หน่วยงานของดิฉันเนี่ยคือว่าเกษตรกรทุกคนเนี่ยต้องมารายงานว่าเขาปลูกอะไรอันนี้คือเกี่ยวกับการประกันคือประกันความเสียหายครับที่เดี๋ยวนี้เขามีการประกันอยู่จากนั้นเมื่อเขาปลูกเขาต้องมาบอกวันที่ว่าเขาปลูกเท่าไหร่เขาเอาน้ำเข้านาเมื่อไหร่เขาฉีดยาฆ่าแมลงเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้บอกว่าไม่ประสบผลสำเร็จเลยเพราะเกษตรกรไม่มีทางที่จะมาตรงเวลาเลยฮะอาจจะมารวดเดียวแล้วก็จำไม่ได้แต่เราบอกว่าเนี่ยเมื่อเรามีซอฟต์แวร์แบบนี้เนี่ยให้เขาถ่ายภาพมาส่งมาผ่านระบบเซลลูล่าเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ท่านผอ.ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นการยืนยันว่าเขาได้ทำอะไรตามกระบวนการหรือไม่แล้วเราจะขยายผลด้วยซ้ำว่าในอนาคตเกษตรกรที่อยากจะเข้าโครงการพวกการรับรองมาตรฐานไทยแก็บ
good agricultural product หรือแม้กระทั่งเกษตรอินทรีย์สามารถที่เข้าร่วมโดยการส่งข้อมูลแบบนี้ได้โอเคไหมฮะอันนี้เป็นอีกอันนึงซึ่งเรามองว่าเป็น human sensor เป็นภาคประชาชนที่จะมาร่วมฮะอันนี้คือสับสนเลยอะภาคประชาชน Thailand 4.0 จริงๆนะครับเพราะข้อมูลที่เขาส่งเข้ามาเข้าไปในคลาวด์เนี่ยเขาสามารถดูได้ด้วยนะฮะคือไม่ใช่ภาครัฐดึงแต่ของเขาอย่างเดียวเขาสามารถดูแล้วก็ดูของคนอื่นด้วยนะครับโอเคนะฮะดังนั้นทั้งหมดนี่แหละครับที่เรามองว่าเข้าไปในระบบคลาวด์แล้วมันจะกลายเป็นระบบ decision support system นะครับและแน่นอน along the way นะครับการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรมันก็จะมีข้อมูลตอบกลับจากภาครัฐหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเรามองว่าเป็น knowledge base knowledge management นะครับผลที่ได้รับนะครับเราก็จะได้ทั้งการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกการจัดการสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ precision farming นะครับอันนี้คือมุมมองในอนาคตนะครับนะครับนอกเหนือจากนี้เราเข้าใจนะฮะว่าไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้คือตอนนั้นเราไปอบรมเกษตรกรเราก็บอกให้ดาวน์โหลดได้แต่ว่าคือคนทั่วไปไม่ได้ดาวน์โหลดได้ครับแต่ไม่สามารถจะใช้ได้เพราะว่ายังไม่มีล็อกอินแอคเคาท์นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเราขยายโครงการจากไพลอตแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาร่วมเป็นจำนวนมากมันก็จะกลายเป็น Big Data ที่ท่านอาจารย์พีรวัตรบอกฮะ Big Data นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยทางเกษตรเองก็มีการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning เราเรียกว่า stem.ku.ac.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพัฒนาองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในด้านต่างๆสามารถเข้าไปเรียนได้สั้นๆง่ายๆเราทาร์เก็ตก็คือเด็กตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายนะครับอันนี้ผมไปเห็นตัวอย่างจากที่ประเทศจีนนะที่ประเทศจีนเขาทำนะฮะตั้งแต่ป.6เลยเขาบอกว่าเขาให้ดูภาพถ่ายดาวเทียมเลยดูเลยว่าสีนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนี่ตั้งแต่ป.6นะครับเอาละฮะทีนี้ถ้ากลับมาดูระดับประเทศชาติครับดูระดับประเทศชาติอันนี้เป็นรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการTIER 2ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขวัญ นะครับว่าตอนนี้เราเลือกได้ละโครงการนี้ประมาณ 7,000 ล้านแล้วก็ไปลงที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะครับTIER 1ก็คือสร้างที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีปัญหาโครงการนี้ก็ที่ฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับเขาทำไงฮะอันนี้ไม่ใช่เกษตรเป็นคนรวบรวมนะครับเป็น AWR Lloyd ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการข้อมูลดาวเทียมผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ฮะออปติคอลนี่คือดาวเทียมเชิงแสงหมายความว่าใช้การส่องการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์เรดาร์เนี่ยเป็นดาวเทียมที่แอคทีฟคือต้องส่งคลื่นไมโครเวฟลงมาจากดาวเทียมเพื่อกระทบกับวัตถุแล้วก็สายการสะท้อนแบ็กสแกตเตอริงนะครับแล้วก็สีค้นๆอย่างเงี้ยผสมกันก็คือโบสสองอันเลยนะครับแนวนอนตัวนี้คือ resolution หรือความละเอียดของจุดภาพฮะความละเอียดของจุดภาพนะครับอันนี้ก็คือน้อยกว่า50เซน2เมตรต่อจุดภาพ10เมตร50เมตรนะครับส่วนอันนี้คือความถี่ของการต้องการข้อมูลภาพเหล่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ถ้าวงขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องการทั้งประเทศครอบคลุมทั้งประเทศมากกว่า6ครั้งต่อปีตัวอย่างเช่น agricultural monitoring แบบนี้ฮะคือแน่นอนครับรัฐบาลคงต้องการรู้แหละครับว่าประเทศเราปลูกอะไรนะต้องการอย่างน้อย6ครั้งต่อปีฮะเพราะว่าการถ่ายเพียง1ครั้งเนี่ยดูไม่ออกนะฮะถึงแม้จะรู้ว่าโอเคนี่เป็นที่อยู่อาศัยนี่เป็นเมืองนี่เป็นป่าเขียวๆมันก็คือเป็นพืชเหมือนกันหมดแต่มันไม่รู้ครับว่าอันนี้เป็นอ้อยเป็นมันสำหรับไม่รู้ครั้งเดียวนี่ไม่รู้นะครับต้องการอย่างน้อย6ครั้งนะครับส่วนนี้โซนนิ่งจริงๆแล้วนโยบายโซนนิ่งเนี่ยผมก็ได้ยินมาเขาบอกว่าอยากทำกันมาเป็น10ปีเพราะว่าโซนนิ่งนี่คือคำตอบของการทำน้อยได้มากครับทำให้มันต้องการของตลาดโอเคไหมครับแล้วก็ทำให้ได้ดีเชิงโลจิสติกด้วยนะครับแล้วก็คอนเซิร์ฟเอนไวรอนเมนต์ด้วยคือทำในขอบเขตที่มันเหมาะสมไม่ใช่ไปทำลายดินแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะพอรัฐบาลบอกจะทำโซนนิ่งปุ๊บคำถามแรกก็คือว่าตอนนี้ประเทศเราทำอะไรอยู่คำตอบคือไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่รู้ใช้คำว่าไม่รู้ดีกว่าไม่รู้เพราะเราไม่เคยมีภาพถ่ายดาวเทียมที่ดีพอที่จะรู้ทั้งประเทศว่าเวลาคุณจะโซนนิ่งคุณต้องรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่พอตอนนี้เราทำอะไรอยู่ปุ๊บคำถามต่อมาคือตรงไหนควรทำอะไรใช่ไหมฮะคือความเหมาะสมเนี่ยตรงไหนคือทำอะไรเราเคยไปทำที่นครพนมครับนครพนมเนี่ยปลูกน่าจะปลูกตอนนี้มีปัญหามาก
ยางพาราเยอะมากแต่เราไปทำปุ๊บด้วยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลสภาพฝนน้ำฝนสภาพอากาศเราบอกว่ามันควรปลูกข้าวแต่เขาปลูกไปแล้วต้อง 80% เงี้ยคือเป็นการคอนเวิร์ตเข้ามา 80% อ่ะอันนี้บอกได้แล้วว่าควรปลูกข้าวแล้วคำถามคือแล้วรัฐจะช่วยยังไงเห็นไหมครับมันต้องคิดเป็นกระบวนการฮะต้องคิดเป็นกระบวนการเขาบอกอย่างเดียวว่าอยากทำโซนนิ่งแล้วก็ยากเพราะมันไม่เคยทำเป็นกระบวนการมันคือภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะมาช่วยนะครับอีกอันที่สำคัญคือนี่ฮะ National Security สาเหตุที่ทอ2ต้องการถึง50เซนเพราะว่าทหารต้องการ50เซน National Security นะครับอันนี้คือ Selected Area นะครับก็คือเขาอาจจะส่องดูพื้นที่ที่มันอ่อนไหวแต่อันนึงที่สำคัญคือ Base Map ครับคำว่า Base Map นี่คือแผนที่พื้นฐานของประเทศแผนที่พื้นฐานประเทศต้องการถึง50เซนติเมตรเพราะกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยต้องรีจิสเตอร์เรียกว่าเกษตรกรทั้งประเทศฮะรีจิสเตอร์เกษตรกรทั้งประเทศหมายความว่าไม่ใช่รู้แค่ชื่อฮะเขาต้องการวาดขอบเขตว่านายกนายขอมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งถ้าแผนที่คุณปัจจุบันเนี่ยแผนที่เบสแมปของประเทศไทยที่ล่าสุดที่สุดก็คือปี2545นะฮะนี่เราปี60แล้วนะฮะ45ที่คนที่ถืออยู่ก็คือกรมพัฒนาที่ดิน1ต่อ 4,000 ดังนั้นการที่จะเอาแผนที่1ต่อ 4,000 มารีจิสเตอร์คนในปัจจุบันพื้นที่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยเขาถือครองตรงนี้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาโต้แย้งบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่อัปเดตรัฐบาลก็หงายหลังคุณไม่มีทางจะสู้เขาได้เลยเพราะว่าคุณไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็อัปเดตที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะว่าต้องมีและอัปเดตทุกปีด้วยนะครับก็พวกนี้ก็คงยะยะไปหมดนะครับทีนี้อันนี้ขออนุญาตนำเสนอแอปพลิเคชันจากจีนฮะคือผมเนี่ยทำงานด้านสเปซซัตเทไลท์กับจีนมามากกว่า10ปีแล้วกัน15ปีนะครับแล้วก็จะมีความสนิทสนมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อมูลที่จีนให้มาครับว่าทางเขาเองก็มีการใช้รีโมทเซนซิ่งนะครับใช้ด้าน agriculture environment disaster groundwater land use land cover อะไรก็ว่าไปนี่ก็คือ resolution ที่เขาต้องการแล้วก็ส่วนตัวสเปกตรัลอันนี้ความหมายก็คือเป็นภาพสีแล้วก็ภาพสีเยอะไฮเปอร์สเปกตรัมคือสีเยอะ visible near infrared อันนี้คือมีภาพ near infrared pan คือภาพขาวดำนะครับงั้นแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะใช้ภาพไม่เหมือนกันแล้วก็ความถี่ก็ไม่เหมือนกันด้วยฝั่งขวามือเป็นตัวอย่างของดาวเทียมที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยได้ยิงขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็แต่ละดวงนี่คือชื่อนะครับSuperview GF คือ Gaofen นะ Gaofen แปลว่า High Resolution นะครับ ZY คือซิหยวนแปลว่า Resource นะครับแล้วก็ Cyber นี่เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ SJ คือหวนจิ้นแปลว่า Environment นะครับแล้วก็นี่คือเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งนะครับดาวเทียมดวงนึงเนี่ยไม่ติดตั้งกล้องประเภทเดียวนะครับจะติดตั้งกล้องหลายตัวแล้วก็สวอตคือความกว้างของการถ่ายภาพในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็revisit time คือเวลาที่จะถ่ายซ้ำนะครับนี่ก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็ utilize เทคโนโลยีนี้อย่างจริงจังนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของ high resolution ทั้งหมดก็คือภาพที่มีความละเอียดจุดภาพตั้งน้อยกว่า2เมตรนะครับต่ำกว่า2เมตรลงมานะครับส่วนนี้ก็คือเป็นละเอียดจุดภาพอาจจะมากขึ้นแล้วตัวนี้เป็น commercial constellation ซึ่งจีนกำลังทำตลาดฮะกลุ่มนี้ super view เนี่ยคือรายละเอียด 0.5 เมตร50เซนหรือดีกว่านะครับจี้หลินตัวนี้อันนี้20มากกว่า24ดวงจี้หลินตัวนี้138ดวงแพลนฮะตอนนี้มี4ดวงจี้หลินตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือวิดีโอซัทไลท์ฮะเป็นดาวเทียมที่ถ่ายวิดีโอฮะไม่ใช่ถ่ายแค่ภาพนิ่งนะครับแล้วก็ตัวเป่ยจริง12นะครับนี่เป็นภาพนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลสเปคนะครับนี่ก็ซูเปอร์วิวฮะตอนนี้รัฐบาลจีนโปรโมทมากซูเปอร์วิวจะเห็นว่าดาวเทียมชุดใหม่ๆของจีนเนี่ยจะถ่ายภาพได้ละเอียดมากเพราะอะไรฮะจริงๆดาวเทียมที่ถ่ายภาพละเอียดจะมีข้อเสียครับคือถ่ายภาพได้ค่อนข้างแคบมากคือบางทีจุดที่เราสนใจเนี่ยอาจจะไม่สามารถถ่ายได้ในช่วงเวลาที่เราต้องการเพราะว่าดาวเทียมไม่โคจรมาแต่สาเหตุที่จีนต้องการภาพถ่ายละเอียดสูงเพราะว่าถ้าทุกท่านดูภาพ
แผนที่ของจีนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะขีดคร่อมทะเลจีนใต้ทั้งหมดนะฮะตอนแรกผมเห็นนี่ถือว่านอนเซนต์มากแต่เขาเอาจริงฮะเขาถือว่านี่เป็นการปกป้องอธิปไตยของเขาเลยฮะเครื่องบินบินลาดตระเวนยังไงไม่มีทางพอต้องดาวเทียมฮะต้องดาวเทียมเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเองอย่างไอตัวนี้ฮะซูเปอร์วิวเนี่ย 0.5 เมตร16ดวงอีก4ดวงนี่เบเตอร์แดน 0.5 เมตรคือต่ำกว่า 0.5 อีกนะครับนี่คือทหารอยากได้มากเลยพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น X band SAR SAR นี่คือเป็นเรดาร์มีความสามารถในการทะลุเมฆนะครับแล้วก็ไมโครวิดีโอไฮเปอร์สเปกตรัลคือพวกนี้ครบชุดหมดนะครับครบชุดหมดนะฮะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการถ่ายวิดีโอแซทเทลไลท์ฮะคือถ่ายเครื่องบินที่บินขึ้นจากสนามบินนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพูดง่ายว่าดาวเทียมจี้หลินที่มีทั้งหมดมากกว่า128ดวงเนี่ยเมื่อครบในวงโคจรเนี่ยสามารถเป็นตาส่องไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนนะฮะคือเขาดูอเมริกาก็ได้ดูใครก็ได้เพราะกฎหมายระหว่างประเทศตอนนี้ไม่สามารถควบคุมการถ่ายภาพของดาวเทียมได้ถูกไหมฮะนั่นคือเขาดูได้ทั้งหมดเลยนะว่าอเมริกาตอนนี้เครื่องบินอยู่ที่ไหนเขารู้หมดนะครับส่วนนี้ก็เป็นภาพถ่ายไฮเรโซลูชันของเกาะเทียมนะครับบริเวณที่เซาท์ไชน่าซีนะครับส่วนนี้นี่ครับนี่เป็นบริเวณคุ้นเคยของเราคือแม่น้ำเจ้าพระยาถ่ายด้วยดาวเทียม GF1 ที่รายละเอียดจุดภาพคือ2เมตรก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนฮะสะพงสะพานอะไรรู้หมดนะครับผมเคยเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปนำเสนอภาครัฐภาครัฐก็ตกใจใหญ่เลยบอกโอ้โหนี่จีนจานอย่างนี้จีนก็รู้เราหมดเลยสิบอกท่านเพิ่งรู้เหรอครับว่าจีนเขารู้เราหมดมันเขาจะส่งขึ้นไปทำไมอ่ะการที่เราซื้อกล้องมูลค่าตัวละร้อยล้านเอาขึ้นไปวางบนอากาศเฉยๆมันนอนเซนต์มากเขาก็ถ่ายหมดนะที่เขาอยากรู้ก็ถ่ายหมดผมจะบอกได้เลยว่าทำไมจีนถึงรู้ว่าต้องไปเช่าที่ที่ลาวตอนนี้เขามาเช่าที่เชียงรายมาปลูกกล้วยปลูกนู่นปลูกนี่เราไม่เคยรู้เรื่องเลยเขาเช่าก็ให้เช่าเพราะเขารู้ว่าที่ที่นั่นมันสมบูรณ์สำหรับจะปลูกอะไรเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้นะฮะคือเขาอะรู้เรามากกว่าเรารู้เราอีกอะโอเคไหมฮะอีกหน่อยเนี่ย24 plus x 138ดวงคุณไม่ต้องพูดเลยอะไม่ต้องพูดเลยแหละว่าเขาไม่รู้เราเนี่ยไม่ต้องพูดเลยแล้วจริงๆเขารู้หมดแม้กระทั่งเราปลูกข้าวเท่าไหร่พื้นที่ปลูกข้าวเราเท่าไหร่เขารู้หมดฮะเพียงแต่ว่าผมบอกงี้เขาไม่สามารถมาทำกราวด์เซอร์เวย์ได้เขาไม่สามารถมารู้กราวด์เซอร์เวย์ได้งั้นการประเมินของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยแม่นยำประมาณ 70% ประมาณ 70% แต่ถ้าเขามีไฮเรโซลูชันหมายความว่าถ่ายภาพได้1เมตร2เมตรตอนนี้เขาไล่ถ่ายด่าหมดเลยครับสิ่งที่เขาเคยประเมิน70เขาไม่ต้องลงมาที่กราวด์แล้วเขาบอกผมเลยว่าที่จีนอีกหน่อยไม่จำเป็นต้องทำกราวด์เซอร์เวย์ต่อไปเพราะใช้ไฮเรโซลูชันถ่ายกวาดหมดรู้หมดเลยว่าอ๋อตรงนี้ก็คืออ่ะแมปไปเลยฮะจุดต่อจุดอ๋อเป็นข้าวเป็นมันสำปะหลังเป็นอ้อยเป็นอะไรรู้หมดถ้าไม่ใช้เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับทหารผมถามว่าคุณเอาไปใช้ทำอะไรบอกโอ้ยดร.มงคลสบายมากข้อมูลนี้นะเขารัฐบาลจีนลงทุนเยอะมากแต่เขาบอกว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้ใช้เป็นอะไรทั้งสิ้นคือมีไว้ก่อนแต่เอาไปขายบริษัทพวกค้าขายครับพวกอากรีทั้งหลายทำ forward contract ฮะเขาดูประเทศเขาก่อนว่าโอเคปีนี้ประเทศของเขาโอเวอร์สัพพลายหรือเปล่าถ้าโอเวอร์สัพพลายปุ๊บรีบทำ forward contract ไปดูประเทศอื่นประเทศไหนที่มันมีเฟมินทำ forward contract เลยขายก่อนเลยหรือประเทศไหนที่มันโอเวอร์สัพพลายซื้อมันไว้ก่อนสต็อกแล้วขายประเทศอื่นอีกเข้าใจไหมฮะคือเขาจะคุมตลาดโลกงั้นการใช้ดาวเทียมของเขาคุ้มมากยิงไปเถอะเป็นร้อยดวงแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าดาวเทียมจีนนี่ถูกมากครับถูกมากถูกจนน่าตกใจนะครับอันนี้อ่ะเจ้าพญาริเวอร์อันนี้แกรนด์พาเลสครับแกรนด์พาเลส1เมตรฮะ1เมตรนะครับบริเวณแกรนด์พาเลสนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายแบบซาร์นะครับภาพมันจะดูไม่ใช่สีจริงเพราะมันเป็นการดูด้วยช่วงคลื่นย่านไมโครเวฟจริงๆไม่ใช่เป็นแสงของดวงอาทิตย์แต่เป็นการยิงคลื่นไมโครเวฟแล้วก็สะท้อนออกมาซึ่งมีข้อดีคือทะลุเมฆฮะถ่ายได้ทุกสภาพเวลาคือประเทศในกลุ่มเนี่ยเซาท์อีสเอเชียมีปัญหาเรื่องเมฆหมดถ้าหน้าฝนนี่ถ่ายอะไรไม่ได้เลยนี่คือถ่ายสนามบินดอนเมืองถ่ายสนามบินดอนเมืองนะครับก็จะเห็นว่าดำๆตรงนี้คือรันเวย์คือจริงๆเนี่ยข้อมูลที่หลากหลายประเภทเนี่ยถึงแม้ดูแล้วแตกต่างกันแต่ถ้าคนแปลเป็นรู้หมดครับว่ามีอะไร
นะครับรู้หมดว่ามีอะไรถ้าสมมติว่าตอนนั้นเมฆคลุมอยู่เขาก็สั่งให้ดาวเทียมไมโครเวฟถ่ายภาพเลยเขาก็รู้อีกว่าคืออะไรนะครับจริงรู้ด้วยซ้ำว่ามีเครื่องบินจอดอยู่กี่ลำอะไรทำนองนี้สายบานนี้นะครับก็ที่เราคุ้นเคยฮะไม่ทราบพอทราบไหมครับที่ไหนครับวัดพระธรรมกายฮะพอดีเขาเห็นว่าประเทศไทยกันกำลังฮิตมากตอนนั้นมีเรื่องอะไรปุ๊บเขาก็เลยถ่ายส่งมาให้ผมบอกเนี่ยวัดพระธรรมกายแต่ผมไม่รู้เขาอาจจะถ่ายเพื่ออะไรเพราะมันเป็นดาวเทียมไมโครเวฟนี่เป็นดาวเทียมไมโครเวฟนะครับรายละเอียด1 เมตรนี่ถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับดาวเทียมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาส่งมาให้ผมเนี่ยมันเหมือนแซมเปิลฮะเขาจะดีเรโซลูชันเขาจะคอมเพรสแบบ JPEG มาบอกดร.มงคลเอาไปดูแล้วกันแต่ว่าให้ไม่ให้รายละเอียดเยอะนะโอเคถือว่าเป็นเพื่อนกันยังมีอะไรให้นะครับอันนี้ฮะอีกอันที่น่าตกใจครับปกติเนี่ยดาวเทียมถ่ายภาพเนี่ยจะโคจรที่วงโคจรต่ำเรียกว่า LEO Low Earth Orbit ประมาณสัก500ถึง800กิโลเมตรไม่มากกว่านี้เพราะอะไรฮะเพราะถ่ายภาพสูงกว่านี้เนี่ยคุณสมบัติของออปติกส์มันจะไม่สามารถที่จะแยกแยะวัตถุได้ดีมากละคือมันจะถ่ายภาพแบบ1เมตร2เมตรเนี่ยถ่ายไม่ได้ละแต่จีนก็เอาชนะอุปสรรคตรงนี้ฮะเพราะว่าดาวเทียมที่เป็น Low Earth เนี่ยมันต้องโคจรเร็วมากคือมันจะไม่อยู่นิ่งกับที่เพื่อหนีศูนย์หนีแรงโน้มถ่วงรักษาวงโคจรให้ได้นะครับก็ประมาณ500ถึง800 900เนี่ยแหละแต่ว่าจีนก็มีความต้องการที่จะถ่ายภาพแบบกล้องถ่ายภาพติดไว้บนดาวเทียมที่ค้างฟ้าพอเป็นวงโคจรค้างฟ้าคือ 36,000 กิโลเมตร 36,000 กิโลเมตรคิดดูง่ายๆครับกล้องที่ติดตั้งจากระยะ 36,000 กิโลเมตรเพื่อเห็นของขนาดอันนี้คือ50เมตรจีนทำได้ถึง50เมตรเรียกพูดง่ายๆว่าถ้าเราเปรียบเทียบเราเหมือนแบบไปบินอยู่บนชั้นไอโอโนสเฟียร์แล้วมองหาเหรียญสลึงหรือเปล่าบนพื้นสนามหรือเปล่าอันนี้จีนทำได้นะฮะนี่คือภาพจากดาวเทียม GF4 ฮะเกาเฟิร์น4ฮะตรงนี้ลอยอยู่ที่ไหนฮะ105องศาที่อุบลราชธานีเลยครับค้างฟ้าเลยฮะจะถ่ายเมื่อไหร่สั่งถ่ายได้เลยปกติดาวเทียมที่เราสนใจคือเรโซลูชันทางเชิงสปาเชียลคือเชิงพื้นดินนะครับ50เซน1เมตร2เมตรอีกอันนึงที่เราสนใจคือ temporal resolution เวลาครับเมื่อไหร่มันจะถ่ายได้อีกจุดเดิมดาวเทียมตรงนี้เนี่ยถ่าย3จุดเดิมทุก1วินาทีฮะทุก1วินาทีฮะโอเคไหมฮะดาวเทียมตรงนี้เนี่ย50เมตรเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูทั้งพื้นดินและอากาศอันนี้เขาโชว์ตอนที่G20 Summit ที่เมืองหางโจวมั้งครับถ้าผมจำผิดหางโจวที่เขามีการแสดง outdoor จีนนี่ซีเรียสมากเรื่องหน้าตาเขาต้องเช็คให้ได้ว่าสภาพอากาศวันนั้นที่ผู้นำจะมาดู outdoor มีสวอนมีอะไรพวกนี้ต้องไม่มีฝนฮะถ้าเป็นของเราก็คงอาจจะจุดธูปจะอะไรก็แล้วแต่จีนนี่ดูเลยนะฮะนี่ครับเมืองหางโจวอยู่ตรงนี้คือทะเลจีนตะวันออกไอ้ก้อนเมฆที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นก้อนเมฆที่เกิดฝนที่หนาๆเนี่ยถ้าดูอะไรไม่ออกนะครับเมฆที่หนาๆเนี่ยเป็นเมฆที่มีโอกาสเกิดฝนโอเคไหมฮะไอ้เมฆที่สูงๆบางๆเงี้ยไม่มีนะครับเขาก็ดูว่าโอเคลักษณะของเมฆฝนตอนนี้เคลื่อนตัวอย่างไรนะครับมีโอกาสที่จะตกหรือเปล่าโอเคไหมฮะซึ่งจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีดีมากในการดัดแปลงสภาพอากาศครับถ้าจะสังเกตว่าตอนเปิดโอลิมปิกที่ปักกิ่งฟ้าใสก่อนหน้านั้นนี่มีฟ้าแบบเยอะแยะไปหมดเมฆเยอะแยะไปหมดเขาใช้เทคนิคคือเทคนิคตรงข้ามกับเทคนิคจะให้เกิดฝนน่ะโอเคไหมฮะเขาก็ใช้สารบางอย่างที่ไปแตกตัวอนุภาคของมันนะครับแทนที่มันรวมกันเนี่ยเขาใช้แบบนี้หมดขณะที่จริงๆแล้วเขามีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันนะฮะซึ่งเรียกว่า FY2 โคจรที่ความสูงระดับเดียวกันแต่นี้ออปติกต่ำกว่ามากเรโซลูชันคือ 1.25 กิโลไอ้ตัวนี้คือ50เซนไอ้โทษที50เมตรนะครับทางในการอันนี้คือ Bell and Road ที่เพิ่งเมื่อเดือน5ครับอันนี้ที่ปักกิ่งฮะปักกิ่งนี้โอเคมากเพราะว่าเมฆเล็กๆแบบนี้คือเมฆสวยงามฮะดูแล้วสบายตาไม่มีฝนแน่ๆนะครับนี่คือกรุงปักกิ่งนะครับส่วนนี้คือตัวอย่างการดูแบบเรียลไทม์ของซุปเปอร์เมฆฮะไอ้ก้อนนี้ฮะซุปเปอร์เมฆที่อีสเทิร์นทิเบตคือทิเบตตะวันออกคือพูดง่ายว่าจีนเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่า
เมฆกำลังก่อตัวและจะเกิดฝนในอีกกี่นาทีหรือชั่วโมงข้างหน้าไม่มีอีกต่อไปแล้วครับที่จะบอก chance 80% เช้าบ่าย 60% ไม่มีฮะเขาจะรู้หมดซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าดร.มงคลถ้าประเทศยูต้องการนะมีบริษัทที่พร้อมจะมาทำกันนะเรามาทำเซอร์วิสนะทำบนคลาวด์เซอร์วิสนะเพราะอะไรฮะเราต้องรู้นะฮะผมเคยเจอเกษตรกรคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวนาวันนั้นผมไปบรรยายเรื่องใช้ข้อมูลดาวเทียมแต่งตัวสวยมากคืออย่างสวยเลยอะสวยมากๆเลยเป็นแบบวัยไม่เกิน25แล้วกันถือ iPhone มาแต่งตัวอย่างดีบอกอาจารย์หนูเป็นชาวนาบอกเป็นชาวนาคุณล้างความคิดของผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะชาวนานี่อย่างนี้เลยเหรอเขาบอกว่าอ๋อแต่หนูเป็นชาวนาที่ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมอาจารย์บอกได้ไหมว่าฝนจะตกในอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงข้างหน้าบอกมีศักยภาพที่จะบอกได้ไปทำอะไรอ่ะเขาบอกอ๋อหนูเป็นเกษตรอินทรีย์หนูก็จะมีช่วงเวลาที่จะพ่นสะเดาพ่นสะเดาเพื่อฆ่าพลีฆ่าอะไรเขาหรือกลการอะไรแต่หนูต้องรู้ว่าอีก4ชั่วโมงข้างหน้าหรือ8ชั่วโมงข้างหน้าต้องไม่มีฝนเพราะไม่งั้นพ่นไปไลฟ์บอยโอเคไหมฮะหรือแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเรากันวัชพืชได้ไงอ๋ออาจารย์มันมีช่วงเวลาอีกนะว่าช่วงเวลาอายุขนาดนี้เนี่ยถ้าเรามีน้ำเลี้ยงพอวัชพืชมันจะไม่ขึ้นหนูก็ดูจากเว็บไซต์ของกรมชลมีน้ำเหลือเท่าไหร่จะปล่อยน้ำเท่าไหร่บอกเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมมากเอาน้ำบาดมาให้ผมดูบริษัทมีฟาร์มสุขครับเขาเป็นวิทยากรให้กับ CP ด้วยเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำงานการเงินอยู่ที่สิงคโปร์ทำแล้วมันก็เบื่อรวยอย่างเดียวชีวิตไลฟ์บอยรวยอย่างเดียวมีเงินอย่างเดียวเอามาซื้อที่เมืองไทยถูกมากซื้อเผื่อรอบๆด้วยเพราะทำเกษตรอินทรีย์มันต้องการันตีว่ามันต้องมีโซนรอบๆบัฟเฟอร์ไว้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยหนูก็เอาเงินมาลงทุนนิดหน่อยเองเสร็จแล้วถามว่าแล้วมีผลไหมในใบรับจำนำข้าวไม่มีอาจารย์หนู 100% forward contract คือขายได้หมดอาจารย์อยากทำไหมบอกเออฟังแล้วน่าทำแล้วถามต่อว่าแล้วผมก็เลยถามครับแล้วตั้งกี่ไร่ดีอ่ะอาจารย์อาจารย์อยากไปญี่ปุ่นทุกปีหรือไปอเมริกายุโรปทุกปีอ่ะเออถามเงี้ยวัดอย่างนี้นะบอกถ้าญี่ปุ่นก็10ไร่ก็พอแต่ถ้าอเมริกายุโรปอาจารย์ก็บัฟเฟอร์ไว้หน่อยทั้งครอบครัวเผื่อญาติไปด้วย30ไร่แล้วกันแค่นี้เองมาเข้าคอนแทคกับหนูอ่ะคือมีคนพร้อมซื้อเพราะข้าวเขาขายสิงคโปร์หมดฮะพวกเฮ้ยนี่แหละนี่แหละสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่แหละคนที่ใช้อย่างนี้ฮะเกษตรกรเราเวลาดูฟ้าฟัง TMD ฟังโอ้โหผมไม่อยากจะพูดฮะผมก็ทำกับ TMD ด้วยนะครับโอ้โหแบบจริงๆฮะนะครับอันนี้ตามพายุครับดูแล้วน่ากลัวมากเขาใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงเนี่ยเพื่อแทร็กพายุฮะว่ามันจะไปที่ไหนซึ่งเขาก็แทร็กได้ตรงมากครับคราวนี้พายุฮาโตะอ่ะที่วิ่งเข้าฮ่องกงเฉียดมาเก๊าอะฮะฮ่องกงเตือนภัยระดับ10ไอหัวหน้าทีมพยากรณ์ที่มาเก๊าเตือนภัยระดับ3ฮะเลยซักรีฟายตัวเองลาออกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าคุณมีข้อมูลที่ดีมากแต่ไงฮะไม่อยากใช้คำว่าสติลปิดคือถ้าคุณมีข้อมูลขนาดนี้เนี่ยคุณต้องเชื่อเขาแล้วฮะฮ่องกงนี่เตือนภัยระดับ10เลยฮะคนตายเนาะฮ่องกงนี่ถูกคิดแบบตรงไปตรงมามากไอมาเก๊านี่มันเหมือนกับขอบแต่มันก็โดนเพราะมันแรงมากฮะฮาโตะนี่แรงมากถ้าท่านไปดูวิดีโอนี่โอ้โหแบบมันยกไว้ทั้งหลังเลยอะบ้านอะนะครับนั่นก็คือนี่เป็นตัวอย่างครับว่าจีนมีข้อมูลที่ดีมากแต่ประเด็นคือก็จะมีคนแบบสติลปิดเยอะเหมือนกันนั้นตัวอย่างของประเทศไทยคือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราก็ต้อง educate คนด้วยขณะเดียวกันต้องหาข้อมูลด้วยนะครับถึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับอันนี้อาจารย์พอมีเวลานิดไหมโอเคคืออย่างนี้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังถึง case study ครับเพราะว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยผมไปวิจัยทีไรเขาบอกเฮ้ยมันก็ดีแต่จบแล้วก็จบแล้วมันจะต่อกันไปยังไงเพราะอาจารย์ต้องทำให้มันถึงว่ามันเข้าไปสู่ผู้ใช้ได้ operational ได้เผอิญผมก็ได้มีงานอันนึงฮะทหารเขาให้มานะครับเราเรียกว่าโครงการพัฒนาระบบการติดตามและตรวจจับการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับการตรวจจับพื้นที่ป่าที่หายไปเนี่ยไม่มีคนเคยทำแต่มันทำแล้วมันไม่ถึงดวงดาวฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ทำแล้วทำไมไม่เอาไปใช้แล้วก็ไปให้เป็นภาพจบ
บอกอ้าวแล้วอาจารย์เอาภาพนี้มาให้ผมแล้วผมทำไงต่อใจผมทำอะไรแล้วถ้าอาจารย์ไม่ทำให้ผมแล้วผมไม่ทำไงต่ออ้าวเฮ้ยมันก็จริงเกษตรเองก็ไม่มีศักยภาพที่จะไปทำทุกอย่างให้กับทุกคนใช่ไหมฮะเราก็เลยโอเคทหารก็มาหาเราฮะบอกว่าอาจารย์ตอนนี้ที่พลร.9พลร.9นี่อยู่กองพลทหารราบที่9นี่อยู่ที่กาญจนบุรีฮะมีหน้าที่ต้องดูแลพื้นที่ป่าราชพัสดุ 900,000 ไร่บอกว่าอาจารย์เราได้งบประมาณปีละ50สตางค์ต่อไร่50สตางค์ต่อไร่ตอนนี้เนี่ยกำลังทหารของผมเนี่ยมีแค่10กว่านายฮะผมต้องลาดตระเวนทุกวันเลยนะอาจารย์ไล่จับคนน่ะแบบแรนดอมอ่ะแรนดอมอ่ะคือ 450,000 นี่ทั้งเบี้ยเลี้ยงกับน้ำมันแป๊บเดียวก็หมดแล้วอ่ะมันก็คือไม่เคยที่จะป้องกันหรือป้องปรามได้เลยฮะสรุปอาจารย์ช่วยได้ไหมแต่อาจารย์เราไทยแลนด์ 4.0 นะต้องทำระบบ 4.0 นะแต่อีกนะฮะคนของผมนี่ 0.4 นะอย่าหวังนะผมคนของผมจะรู้อะไรนะคนผมนี่ 0.4 บอกโอ้โหเท้าหิงฮะภาษาจีนเท้าหิงปวดหัวเลยฮะต้องทำระบบที่ฉลาดให้กับคนที่ผมไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฉลาดฮะแต่เขาเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดีกว่าไอ้ 4.0 เราโอ้ทุกคน 4.0 หมดคณะบดีผมบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้นะคำนามเติม 4.0 เดี๋ยวมันก็ดูเท่ไงทุกคำนามอ่ะ 4.0 หมดอาหาร 4.0 ชีวภาพ 4.0 อะไรก็ 4.0 หมดแต่คนมัน 0.4 อ่ะโอเคมั้ยฮะเอ้าโอเคเราลองไปโครงการนี้ทำประมาณ12เดือนฮะก็พัฒนาระบบที่สามารถใช้ติดตามวิเคราะห์จัดทำรายงานการแบ่งพื้นที่ป่าและพัสดุเขตความรับผิดชอบของพล.9ที่กาญจนบุรีและสะดวกผ่านเว็บเซอร์วิสเพราะนี้ต้องเป็นระบบคลาวด์ฮะไม่สามารถไปตั้งระบบให้ทหารและทหารเมนเทนแนนซ์เลิกพูด 0.4 นี่ไม่ทำอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเอาละพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้ 0.4 กลายเป็น 4.0 ให้ได้โอ้โหอันนี้พัฒนาคนด้วยนะครับนี่ฮะงั้นครั้งที่1เลยไปทำความรู้จักก่อนเจ้าหน้าที่ผมก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฮะวันที่2สิงหา59รวบรวมมาอันที่1พื้นที่ป่าบุกรุกเป็นจำนวนมากเรียกว่าไม่เซอร์ไพรส์ซะกันพื้นที่ป่าผูกบุกรุกเป็นจำนวนมากขาดกำลังคนและเครื่องมือรู้มาแล้วนะครับพื้นที่ไกลยากจะเข้าถึงโอ้ไม่ต้องบอกก็รู้ชาวบ้านไม่ให้ความรู้แน่นอนเขาวิ่งหนีอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนบุกรุกเขาจะร่วมมือได้ไงใช่ไหมอันสุดท้ายหน่วยงานขาดข้อมูลแผนที่แบบดิจิตอลข่าวอ่อนเลยฮะบอกเอ้าจะใช้ระบบ GIS ไม่มีแผนที่ดิจิตอลด้วยแล้วผู้กองผู้พันจะให้ผมไปเดินวัดรังวัดกับผู้พันเหรอบอกโอเคเอางี้ดีกว่าผู้พันน่าจะมีความชำนาญในพื้นที่ผมอบรมผู้พันก่อน GIS เบื้องต้นไปวาดแผนที่ดิจิตอลขอบเขตมาให้ผมก่อนนะครับกิจกรรมที่2ก็เลยต่อเนื่องเลยฮะไม่เกิน10วันรีบจัดให้เลยมาอบรมก็มาอบรมที่สถานีจุฬาภรณ์ครับนี่ห้องประชุมเราใช้ซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับปรากฏว่าผลลัพธ์มาอบรมนี่เจ้าหน้าที่ 4.0.4 แต่เรียนรู้เร็วมากครับแป๊บเดียวฮะพอกลับไปปุ๊บไม่เกินอาทิตย์วาดดิจิตอลแมปมาให้เราได้ฮะเนี่ยฮะดิจิตอลแมปแล้วเราก็เลยแปลให้ทันทีเหมือนกันฮะเราก็เลยแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่เรามีอยู่ในคลังฮะแปลให้เลยครับก็คือปรากฏว่าพื้นที่สีแดงๆตรงนี้ถือเป็นพื้นที่บุกรุกป่าตั้งต้นฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีระบบปุ๊บเรามีข้อมูลตั้งต้น initial condition บอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ตั้งต้นแล้วนะนับจาก day 1ตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็คือจะเป็นการขยายเพิ่มไอ้ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ละผมไม่สามารถทำอะไรให้ได้แต่ตอนนี้เราจะมีข้อมูลดิจิตอลละนะครับฉะนั้นพอเราแปลตั้งต้นปุ๊บเราเอาโดรนไปบินฮะเอาโดรนไปบินพื้นที่ทหารเราบินสบายแล้วไม่มีใครกล้ามาทำอะไรเราเราก็ไปบินครับจุดนี้คือจุดที่เราปักหมุดตามสีแดงๆตรงนั้นแล้วเราก็ให้ทหารพาไปฮะเพราะเราไปเองไม่ได้ครับเดี๋ยวอาจจะโดนชาวบ้านรุมเพราะเขาคิดว่าเราเอามาทำอะไรแน่ๆนะครับภาพข้างหลังนี้ภาพถ่ายดาวเทียมฮะแต่ตรงนี้เป็นภาพของโดรนที่โอเวอร์เลย์ไปในตำแหน่งเดียวกันคือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเป็นภาพเก่าแต่นี่เป็นภาพโดรนที่ถ่ายในโอเวอร์เลย์จุดเดียวกันซ้อนทับไปนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นที่ที่แหว่งๆพอมาถ่ายเชิงราบปุ๊บก็คือบุกรุกถูกบุกรุกแน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อเราไปดูพื้นที่จริงว่ากระบวนวิธีในการแปลการบุกรุกป่าของเราแม่นยำหรือไม่ซึ่งปรากฏว่าผลก็เกิน 90%แล้วก็มีความมั่นใจที่จะพัฒนาระบบต่อนะฮะแต่นี่คือระบบครับนั่นคือเราจะมีเทอร์มินอลฮะเทอร์มินอลเนี่ยไปติดตั้งที่พล.9นะครับแล้วเราก็จะมีซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต
ติดตัวไปใช้ด้วยนะครับเชื่อมต่อด้วยเน็ตเวิร์กอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตมาตรงนี้เป็นระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีระบบคลาวด์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับตรงอีกส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับซึ่งตัวนี้กระบวนการมันก็ขอแยกข้ามไปนะครับสุดท้ายหน้าตาที่จะพัฒนามาเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือจอแบบนี้เลยครับถ้าเข้าไปก็จะแต่ทุกท่านอาจจะเข้าไปไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าต้องใช้ username password นะครับเข้าไปเป็นแบบนี้ครับก็คือภาพด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยส่วนที่ข้างนอกตรงนี้คือนอกเขตพื้นที่ดูแลของพล9ก็จะเป็นข้อมูลชั้นความสูงนะครับจริงๆเราสามารถดูได้ว่าเป็นชั้นความสูงอย่างเดียวเป็นภาพถ่ายดาวเทียมด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาเลเยอร์มาซ้อนกันจากนั้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกสำหรับบุคลากร 0.4 คืออันที่1กดประมวลผลประมวลผลเนี่ยเราตั้ง default ไว้ว่าคือเอาภาพล่าสุดมาประมวลกับภาพก่อนหน้าก็จะเห็นว่ามีการบุกรุกเพิ่มเติมหรือไม่ฮะอันนั้นคือคลิกที่1นี่ครับคลิกที่2ให้แสดงผลการประมวลก็จะได้ว่าไอ้พื้นที่สีม่วงๆตัวนี้คือเพิ่มนี่คือจุดที่ต้องสงสัยจากนั้นอันที่3อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บังคับหมวดครับท่านก็จะปักหมุดปักปุ๊บ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 ปักไว้ปักก็คือให้ไปสำรวจให้ไปสำรวจจะเห็นว่าสเตตัสมันไม่เหมือนกันก็คือว่าสีฟ้าที่เป็นลูกนาฬิกาคือปักแล้วรอเจ้าหน้าที่ไปสำรวจส่วนสีแดงที่เป็นรูปตาแล้วก็สีแดงเนี่ยคือไปสำรวจแล้วเจอผู้กระทำผิดนะครับส่วนตาสีม่วงที่ขีดกบาดไปสำรวจแล้วไม่เจอผู้กระทำผิดแต่ว่าเป็นจุดที่มีการกระทำผิดจริงๆนะฮะโอเคนะครับจากนั้นปักหมุดปุ๊บพอทุกอย่างตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยข้อมูลการปักหมุดตรงนี้จะถูกอัปโหลดไปที่คลาวด์เซอร์วิสของเราที่เกษตรแล้วพอเจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งการเขาก็จะเปิดซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนฮะเขาก็จะเห็นเลยครับว่าพื้นที่ปักหมุดที่เขาต้องไปดูแลคือที่ไหนโอเคไหมครับจากนั้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มจะขับรถจะเดินเท้าอะไรก็เข้าไปก็แล้วแต่ยกตัวอย่างจุดนี้คือเข้าไปดูถ่ายภาพมาจากนั้นก็จะบอกว่าโอเคพื้นที่อะไรรายงานอะไรวันที่เวลานี่ฟิกซ์ไม่สามารถแก้ไขได้พร้อมกับพิกัด GPS มาจากระบบหมดนะครับสิ่งที่เขารายงานคือพวกนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราสามารถมันมีข้อกฎหมายครับว่าบุกรุกเนี่ยหมายความว่ายังไงเช่นเขาอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1-2 ซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามครับไม่ให้คุณอยู่ในเขตพื้นที่ต้นน้ำ 1-2 ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์หรือความน่าชันเกิน 19.29 องศาเพราะอันนี้อาจจะเกิดดินถล่มได้ทุกเมื่อไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตคุณโอเคไหมฮะมันมีกฎหมายอยู่5ข้อปกติแล้วเราใช้ข้อมูลชั้นความสูงที่เรามีอยู่แล้วกรอกไว้ก่อนได้เลยฮะว่าคุณกำลังอยู่ที่นั่นหรือคุณอยู่ที่พื้นที่ป่าชั้น1ชั้น2อะไรก็ว่าไปแต่นี่คือเพื่อไปยืนยันจากนั้นพอบันทึกปุ๊บสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วผู้หมวดก็จะเห็นตรงนี้สีเปลี่ยนข้อมูลก็จะมาที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้คลาวด์เขาก็จะดึงขึ้นมาดูได้เขาบอกอ๋อโอเคนี่เสร็จปุ๊บสั่งพิมพ์รายงานทีนี้ทำให้นอกเหนือจากไม่ได้ตรวจแบบสุ่มอีกต่อไม่ได้ปูพรมอีกต่อไปละเป็นเฉพาะจุดได้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะนี่คือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันทั้งภาพถ่ายกับจากการแปลดาวเทียมแล้วก็ทำให้เราติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าพอราพุ่งครับหมวดสั่งไปปุ๊บเฮ้ยทำไมมันสีฟ้าค้างนานวะไอ้นี่มันอู้หรือเปล่าถูกไหมฮะคือมันทำให้โฟลว์มันกลายเป็นออโตเมติกมากขึ้นรู้เลยว่าอ่ะสั่งไปปุ๊บภายใน1วัน2วันตอบกลับมานะครับมีสถิตินะฮะแต่ละคนทำใช้เวลาเท่าไหร่จากนั้นนี่คือรูปแบบรายงานครับสวยงามมากครับสิ่งที่เอาไปให้เขาเนี่ยเขา very very appreciate ครับเพราะมันกลายเป็นโอ้โหอาจจะเป็นเหมือนสวรรค์มาโปรดอะมันคนละเรื่องเลยอะกับแบบโอ้โหต้องไปเดินเท้าต้องไปเหน็ดเหนื่อยแต่นี่มันใช้ระบบนะครับถึงแม้เขาจะไม่อยู่ในห้องแอร์เดี๋ยวจะดูจะโชว์ให้เห็นออฟฟิศเขานะฮะแต่เขาก็แฮปปี้มากฮะคือตอนนี้ดูจากเทอร์มินอลอ๋อภาพถ่ายดาวเทียมปักปุ๊บ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 ไอ้นี่ก็ออกไปถ่ายมาปุ๊บ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 พิมพ์รายงานออกมาส่งหัวหน้าครับรายงานนี้ถ้าถึงขั้นตอนสั่งฟ้องก็คือหลักฐานคือหลักฐานครับนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสถิติด้วยครับว่า
ไปลงพื้นที่เท่าไหร่เพราะเรามีเดต้าเบสทั้งหมดนะครับเราก็ไปดูว่าแต่ละเดือนลงพื้นที่กี่ครั้งกี่ครั้งนะครับการบุกรุกเป็นเคสกรณีไหนบ้างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ไปเจอพื้นที่บุกรุกเอาไปทำอะไรบ้างโอเคไหมครับสามารถทำเป็นแบบนี้หมดซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นพอเราพัฒนาระบบเสร็จแล้วก็ก่อนส่งมอบอบรมให้ใช้งานนะครับแล้วก็นี่คือทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันมีฟีดแบ็กฮะก็ดีมากหมดเลยยกเว้นฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนให้ดีผมถามเฮ้ยผู้กองทำไมมันให้แค่ดีอ่ะบอกอยากได้โดนด้วยฟังก์ชันมันไม่ครบเพราะมันไม่มีโดนอันนี้เราก็เข้าใจอีกครับเพราะว่าเราไปเห็นพื้นที่ไงบางทีมันเข้า GMC มันก็เข้าไม่ได้ก็ถ้าบินโดรนมันก็สะดวกกว่าแล้วก็อ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปหางบประมาณมาเดี๋ยวผมหาโดรนให้ผู้กองแล้วกันนะครับอันนี้เราก็เลยไปติดตั้งกับเขาฮะนี่คือออฟฟิศเขาฮะคือมันคงไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้เป็นห้องแอร์ไม่เป็นไรแต่เขาแฮปปี้มากครับเขาแฮปปี้มากครับคือตั้งกันอยู่ตรงนี้เลยผมไปครั้งแรกนะทีมงานไปผมก็เฮ้ยมันมีไฟเปล่าวะไฟฟ้าเปล่าหรือปั่นเอาบอกมีไฟฟ้าถามของหายเปล่าบอกโอ้โหอาจารย์มีใครไปกล้านี่เหตุทหารแท้ๆของหายยังไงนะครับอันนี้ไปตั้งติดตั้งไว้6เทอร์มินอลนะครับแต่ละท่านก็ช่วยกันดูเสร็จแล้วก็ส่งทีมออกไปตามกระบวนการนะเจมส์ว่าโฟลว์มันเริ่มเป็นโฟลว์แบบ 4.0 น่ะมัน 4.0 จริงๆนะเนี่ยนะครับคือมันทำงานโดยทำน้อยลงแต่มันได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นพอถามต่อบอกนี่ฟีดแบ็กอีกครั้งฮะพอไปติดตั้งให้ใช้ไงฟีดแบ็กครับทุกอย่างดีมากหมดบอกข้อ1ใช้สนับสนุนการปฏิบัติการภารกิจของท่านได้ดีบอกเอ้าแล้วทำไมคราวนี้ได้ดีอ่ะอ๋อทำไมมันไม่มีเวอร์ชันบน iOS อาจารย์บอกโอ้โหผู้กองผมยังใช้ Android อยู่เลยนะแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่พัฒนาบน iOS นะฮะคือเดี๋ยวนี้ทูมันดีมันพัฒนาเสร็จปุ๊บมันได้2เครื่องเลยไงเพียงแต่ว่ากระบวนการการแอปพรูฟของ Apple เนี่ยมันช้ามากฮะมันช้ามากยิ่งของฟรีนี่มันจะสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยคุณทำอะไรเปล่าวะช้ามากแต่ Android นี่แป๊บเดียวขึ้นได้ก็บอกโอเคนะผู้กองเดี๋ยวยังไงมันก็ให้ผู้กองใช้ได้อะแต่ว่าผู้กองเดี๋ยวผมเอา Android ไปให้ผู้กองก่อนแล้วกันผมให้2เครื่องฮะเอา Android ให้2เครื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรให้ดีแล้วก็โอเคผมก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคประโยชน์ที่ได้รับนี่ขั้นตอนปฏิบัติภารกิจประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคประหยัดเวลารวบรวมข้อมูลสะดวกมากขึ้นถูกเกณฑ์เป็นฐานข้อมูลแต่ก่อนเป็นโอ้โหตอนแรกที่ผมไปนะฮะมาเป็นแฟ้มเลยอ่ะผมตกใจเลยอ่ะมาเป็นแฟ้มไปถ่ายภาพมาเขียนรายงานด้วย Word อะไรเงี้ยบอกโอ้โหนี่ขนาดเหนื่อยลงไปแล้วยังต้องมาเขียนรายงานขนาดนี้อีกตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์หมดครับสั่งปริ้นนี่ได้หมดเลยนะครับแล้วยังอยู่ในดาต้าเบสด้วยนะอยู่ในดาต้าเบสด้วยจะทำรายงานประหยัดเวลาเลือกตำแหน่งจุดเจ้าหน้าที่มีทักษะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ 0.4 ต่อไปแล้วนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นระบบติดตามพ่อปลูกข้าวอันนี้หมูไม่มีอะไรครับอันนี้ในอนาคตมองว่านี่ฮะประเทศไทยต้องก้าวสู่แบบนี้คือ Data ต้องมารวมศูนย์กลางที่ไหนที่หนึ่งเพราะมันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นที่เราทำตรงนี้เราก็ต้องเป็นโฮสต์ให้กับทหารฮะจะให้ท่านไปโฮสต์เองมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับทหารเป็นเพียงผู้ใช้ถ้าท่านเป็นบุคลากร IT 0.4 เนี่ยท่านคือเป็นแบบ Public User ต้องให้ท่านเป็นผ่านเว็บเซอร์วิสเลย Access Anywhere Anytime โอเคไหมฮะจะคิดเงินจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็น Business Model ในอนาคตTrue AIS D-Tag สนใจร่วมกับเราแล้วก็ยิ้มแฮปปี้ยินดีฮะนะครับอันนี้เป็น Public User นั้นซอฟต์แวร์คอมพิวติ้งรีซอร์สอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องทำให้พร้อมผ่านเว็บเซอร์วิสแต่ถ้าอีกเบิร์ด User อย่างเช่นผมอยากเข้าใช้ระบบผมอยากใช้ข้อมูลดาวเทียมผมอยากพัฒนา Shell User Interface เองก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง User Expert User หรือถ้า Market User Market User นี่เป็นไอเดียของจีนครับเขาบอกว่าถ้าผมเก่งมากเพียงพอเนี่ยผมจะพัฒนาแอปบนสมาร์ทโฟนเหมือนที่เราทำให้กับพอลล์เก้าอ่ะแล้วส่งเข้าไปในมาร์เก็ตเพื่อขายฮะพาร์ทยูเซอร์พวกนี้สามารถดาวน์โหลดตรงนี้มาใช้เบสออนเดต้าที่มีอยู่ตรงเนี้ยใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นโอเคไหมฮะอาจจะในอนาคตรู้ว่าโอ้เขามีข้อมูลดาวเทียมจีนอย่างนี้อ่ะฝนจะตกที่ไหนตกเมื่อไหร่เราคงไม่ดูแล้วเว็บอะคิวเวเตอร์หรือไม่ดูแล้วเว็บทีเอ็มดีซึ่งไม่เคยดูมาก่อนโอเคไหมดูเว็บจีนดีกว่าใช่ไหมครับหรือ industry user จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งถูกแยกมาเพราะต้องถูกชิลเพราะพวกนี้ information มันเป็นแบบความลับอ่ะมันก็คนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนึงดังนั้นเอาละ key enabling technology นี้สรุปฮะหน้าสุดท้าย for RS GIS GNSS2 Energize Thailand 4.0
โหมด Smart Agriculture คือ Sufficient Data Source ก็คือข้อมูลดาวเทียมข้อมูลโดรนข้อมูล Weather Station ทุกอย่างรัฐบาลต้องจัดการให้ได้ถ้าคุณจะเป็นแม่งานแต่ถ้าไม่เป็นแม่งานให้เอกชนไปทำดีกว่าโอเคไหมฮะไอ้สอง Cloud Service ซึ่งเอกชนพร้อมรัฐบาลก็มีสลอผมก็ไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าสลอเนี่ยนะครับแล้วก็ High Speed Network Access ซึ่งนี้ก็อาจารย์เพียวัฒน์บอกแล้วกสทชทุกคนพยายามหมดครับ 4G, 4G LTE, 4G LTE Advanced, 4 Carrier, 5 Carrier หรือจะเป็น 5G TV by Space พวกนี้มีครับผมไม่คิดว่ามันเป็นปัญหานะครับถัดมา Human Based Sensor อันนี้คือสิ่งที่เราต้อง Educate ครับต้องมีคือคนที่จะรับข้อรับ information ต้องเป็นคนที่ส่ง information ด้วยนี่คือแนวคิดของ Google ฮะทุกครั้งที่เราเปิด GPS เราเปิดใช้ Google นำทางเนี่ยเราเป็นผู้ที่ provide ข้อมูลด้วยนะครับเขาถึงรู้ว่าที่ไหนมันแน่นรถที่ไหนมันแน่นรถที่ไหนมันควรหลีกเลี่ยงอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้อง keep in mind เราอย่าเพียงแต่ขาย service อย่างเดียวเราต้องดึงข้อมูลจากเขาด้วยแล้วก็แชร์กันฮะ profit sharing นะครับ big dataแน่นอนข้อมูลอีกหน่อยเซ็นเซอร์เนี่ยเราเคยคิดว่าโอ้โหคน 20,000 คนของกรมส่งเสริมคงเทียบไม่ได้หรอกกับเกษตรกรที่มารีจิสเตอร์ทั้งหมด7ล้านครัวเรือน7ล้านคนโหลดซอฟต์แวร์ไป7ล้านชุดถ่ายภาพมาทุกๆวันอย่างเงี้ย Big Data Big Data เสร็จปุ๊บทำไงฮะ Deep Learning อันนี้เป็นอะไรที่เราต้อง explore อีกปัจจุบันเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันประเภท Monitoring คือเกิดแล้วเห็นโอเคมั้ยฮะแต่เราควรมุ่งไปสู่analytic คือ forecasting scenario เช่นปัจจุบันปลูกข้าวถ้าสมมุติว่าอีก2เดือนข้างหน้าฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ย 0.2 มม. อ่ะ2มม.สมมุติ2มม.อุณหภูมิต่ำลง2องศาเซลเซียสผลผลิตข้าวจะเป็นยังไงอันนี้คือ forecasting ครับที่จีนเนี่ยบอกผมเลยนะดร.มงคลอย่าไปทำอะไร monitoring อ่ะเด็กๆเขาทำเราต้องทำanalytic forecasting คือต้องดูซีนาริโอได้ฮะเราต้องบอกเกษตรกรได้ว่าโอ้โหไอ้อากาศมันเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณต้องเตรียมรับความเสี่ยงแล้วไม่ใช่ให้เขาอยู่ตามยถากรรมแล้วไงฮะชดเชยประเทศเรามันก็แค่นี้มันก็จนกระทั่งผมเคยคุยนะครับนี่จริงๆเลยนะถ้ารัฐมีชดเชยนะผมปลูกช่างมันผมปลูกแล้วช่างมันเลยฮะผมรอรับชดเชยอย่างเดียวเรากำลังสอนคนของเราให้เป็นอะไรฮะถ้าเราในฐานะที่เรามีความรู้มีอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องผักดันตรงนี้ฮะมันต้องขับเคลื่อนให้ได้นะครับพูดมามากแล้วขอบคุณครับ